สมเด็อรามนาโรฮีมสลามุอะัยคุมวารมาตุลลอฮัวบรากาตูครับก็ต้อนรับพี่น้องนะครับที่ร่วมรับชมรับฟังนะครับริมชายหาดนะครับที่เบวิวบีชรีสอร์ทนะครับจังหวัดประจวบคิริขันนะครับตรงนี้นะครับที่มาร่วมคารวนกับเรานะครับแล้วก็ต้อนรับพี่น้องนะครับที่รับชมรับฟังอยู่ทางบ้านด้วยนะครับที่พี่น้องทุกท่านครับที่กําลังชมอยู่นะก็อยากให้ช่วยกดไลค์กดแชร์ทาง Facebook ออกไปด้วยนะครับในเพจมูทีล็อกฮานนะครับ ก็ต้อนรับนะฮะอิหมัมต้อนรับคณะดูดิไม่ให้เดี๋ยวก่อนต้อนรับตัวแทนนะฮะกรรมการสลามประจําจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับต้อนรับอิหมัมมัสยิดหนองบัวนะครับนูรุสซอลีฮินนะครับก็วันนี้นะครับในค่าคืนนี้นะครับเป็นค่าคืนแรกนะครับที่เราจะได้ค้างแรมนะครับที่เบลวิลบีชรีสอร์ทนะครับบ้านกูดนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันคืนนี้นะครับคืนนี้ นะครับก็เป็นอีกคืนหนึ่งนะครับที่เรามีโอกาสได้ร่วมบรรยายนอกสถานที่นะครับก็ในค่าคืนนี้นะครับก็เป็นวิทยากรนะครับที่คุ้นเคยในรายการของเรานะครับจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ท่านนี้เนี่ยจะประจําตอนวันศุกร์เช้ารายการเล่าสุกนะครับแต่วันนี้เป็นพิเศษนะฮะอ่าในช่วงกลางคืนนะครับอาจารย์ดุนาสิสปามานีนะครับจะมาพูดคุยกันในหัวข้อเรื่องครอบครัวสุขนะครับอ่ะก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลา

S <S <conclusions> a s s a l a m ุ a l a i k u m w a มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ h ก็ดีใจนะครับที่วันนี้ได้มีโอกาสเดินทางมาร่วมกับพี่น้องจริงๆแล้วเนี่ยผมชอบฟังน้องมุสตาฟาพูดมากกว่านะครับรู้ว่าแกเป็นคนที่เบิกบานนะฮะแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยผมก็เตรียมมุกเอาไว้เยอะเลยแต่ปรากฏว่าระหว่างที่เดินจะมานั่งฟังกับพูดนะครับมุกหายหมดแล้วฮะ เพราะว่ามุกแกเกินกาดเลยนะครับลื่นหายหมดเลยทำยังไงดีฮะเมื่อแกเป็นคนที่เรียกว่าทันควันนะฮะทันควันจริงๆเลยนะฮะก็จริงๆแล้วผมยังงงอยู่เลยว่าเออใครเป็นคนต้นคิดให้ผมพูดเรื่องครอบครัวสุขนะ,ะทีมงานคนไหนช่วยตอบผมทีนะฮะใครเป็นคนต้นคิดเพราะาที่ผมสังเกตชีวิตผมเนะี่ยที่ผ่านมาจนทั้งทุกวันนี้เนี่ยมีลูกสามคนแล้วเนี่ยนะครับ ออยากจะบอกว่าผมยังยังไม่เจอความสุขเลยฮะใครเป็นคนคิดต้องต้องต้องให้คนที่เรียกว่าอะไรนะครอบครัวเขามีความสุขจริงๆมามาพูดถึงเรื่องนี้นะให้ให้คนอย่างผมเนี่ยมาพูดมันมันมันเขาเรียกอะไรอ่ะมันมันคนละฝากันนะ อยากจะบอกว่ายกตัวอย่างเช่นทุกๆเช้าเนี่ยนะครับที่บ้านผมเนี่ยเวลาที่เป็นวันปกตินะครับจันทร์อังคารพุธพฤหัสสุกเนี่ยนะครับแม้กระทั่งวันศุกร์พี่น้องครับครอบครัวผมไม่เป็นศุกร์เลยนะฮะอันที่หนึ่งผมจะบอกเลยว่าผมคนละตระกูลกับอาจารย์มุสตฟานะฮะอันที่สองนะฮะห้องน้ำที่บ้านผมมีอยู่ห้องเดียวจริงๆนะฮะทุกเช้าเนี่ยนะครับผมจะนอนดึกจะบรรยาย ไกลที่ไหนก็แล้วแต่กลับมาดึกไหนก็แล้วแต่ต้องตื่นก่อนเพื่อนเลยเพราะว่าถ้าผมตื่นพร้อมพวกลูกๆหรือตื่นพร้อมภรรยาเมื่อไหร่นะครับมีอันต้องเป่ายิ่งฉุบกันหรือไม่ก็ต้องทะเลาะกันว่าใครขอเข้าก่อนให้ให้สังเกตสีหน้าเคยสังเกตสีหน้ากันไหมฮะเวลาคนที่แบบว่าต้องการจะเข้าห้องน้ําอย่างมากเนี่ยสีหน้าจะไม่เหมือนกันนะฮะถ้าหาว่าใครสีหน้าแบบว่าเรียกว่าบูดเบี้ยวมากกว่าการคนนั้นเข้าก่อน นะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีห้องเดียวจริงๆแล้วห้าคนสมาชิกในบ้านเนี่ยจะตื่นพร้อมกันเป็นไปไม่ได้เออบางทีเนี่ยผมต้องยอมให้ลูกๆผมเนี่ยนะครับเขาเออละหมาดซุบสายฮะละหมาดซุบสายเลยเพราะว่าเออผมต้องเข้าก่อนแล้วก็ให้ภรรยาเข้าตามแล้วลูกคนอื่นก็ถึงจะเข้าปพรากฏว่ากว่าจะครบทั้งหมดห้าคนเนี่ยนะฮะคนสุดท้ายเลยนะฮะซุบๆแปดโ,โมง เพราะว่าเพราะว่ามีห้องน้ําห้องเดียวอันนี้จะบอกเลยว่ามันครอบครอบครัวทุกจริงๆนะอ่าเพราะว่าจะเข้าห้องน้ํากันต้องต้องแย่งกันก็พยายามนะครับที่จะบอกให้กับช่างทั้งหลายที่มีเรียกอะไรอ่ะมีมีความมีน้ําใจอ่ะให้มาช่วยดูที่บ้านทีว่าตรงไหนในส่วนของบ้านเนี่ยจะทาห้องส้วมห้องน้ําเพิ่มได้บ้างอันนี้พูดเรื่องจริงนะครับก็จึงมานั่งนึกว่าเออวันนี้ทีมงานบอกว่าให้ผมพูดถึงเรื่องครอบครัวสุขเนี่ย ก็พยายามจะพูดตามความจริงนะฮะถึงแม้ว่าชีวิตจริงเนี่ยอาจจะสุขบ้างทุกบ้างเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับเอ่อคนโบราณเขาบอกงี้เขาบอกว่าครอบครัวจะสุขได้เนี่ยนะครับสมาชิกในบ้านต้องมีใจให้กันมีใจยังไงฮะแปลว่าวันนี้เนี่ยคนในบ้านเนี่ยจะต้องเห็นอกเห็นใจกันก่อนเข้าใจกันก่อน,อนว่าในสมาชิกในครอบครัวที่บ้านเนี่ยมีใครบ้าง ถ้าคนที่เพิ่งแต่งงานใหม่คือมีสามีภรรยาสองคนเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นลิ้นกับฟันต้องคุยกันตลอดนะฮะแต่ว่าลิ้นกับฟันเนี่ยมันจะต้องกระทบกระทั่งกันเป็นปกตินะฮะเดี๋ยวปลาฟันเนี่ยไปกัดลิ้นนะครับหรือว่าบางทีลิ้นเนี่ยครับไปถูฟันก็จะมีปัญหากระทบกระทั่งกันเป็นเรื่องปกติคนโบราณเขาสอนว่าถ้าหากว่าคนหนึ่งร้อนอีกคนหนึ่งเย็น ผมเนี่ยพยายามฟังคนคนโบราณสอนมาเยอะเลยฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกแม้กระทั่งโต๊ะผมเนี่ยสอนผมบอกว่าอับดุลลาสิดเอ้ยเองนะถ้าจะหาภรรยาสักคนหนึ่งนะไปหาไอ้ผู้หญิงที่มันแกงส้มให้ได้สามรสชาตินะผมก็นั่งนึกสมัยนั้นก็ยองเด็กๆอยู่นะอายุประมาณ11-12บวบบอกโต แล้วก็ผู้หญิงกันในอนาคตเนี่ยมันจะเก่งเท่าโต๊ะไหมนะครับจะทำได้ไหมนะละเอียดแล้วเกินต้องมาปอกเาหอปอกกระเทียมขูดกระชายนะครับโขลกเนื้อปลาแล้วก็ใส่กะปิลงไปโอ้โหสารพัดอตไรอย่างกว่าจะได้แกงส้มนี่ต้องได้สามรสปรากฏว่าแม้กระทั่งทุกวันนี้นะผมยังชิมแกงส้มใครไม่เท่าโต๊ะผมเลยแล้วถามว่าถ้าวันนี้เราตั้งเป้า ว่าโอ้ภรรยาของเราคนที่เป็นคู่ครองของเราเนี่ยจะต้องดีเลิศเลยนะครับพี่สาวผมเนี่ยเกือบจะไม่ได้แต่งงานเพราะไอ้แบบเนี้ยตั้งไว้สูงเลยโอ้โหผู้สามีเขาจะต้องเป็นบุคคลที่รอเท่รวยอเลมมีศาสนาอิบาัดาัปึกอ๋อผมบอกนี่เอ้ยเอ่อ,อ,อถ้าหากว่านายกทักษิณเนี่ยกลับมาเมืองไทยเมื่อไหรนะ ให้เขาสร้างหมู่บ้านคานทองนิเวศนะแกไม่มีทางหาผู้ชายที่เพอร์เฟกอย่างนี้ในดุนยาอีกแล้วนะครับไม่มีอีกแล้วหายากมากแม้กระทั่งนบียังไม่รวยเลยถ้าถามว่าใครจะมาดีกับน,นบีมูฮัมมัดสุลล่าฮุยสลามบ้างยากพี่น้องครับฉะนั้นคนที่เป็นสามีเป็นภรรยาต้องเข้าใจกันนะฮะเวลาที่เกิดความไม่เข้าใจกันเมื่อไรเนี่ยอย่าใช้ความรุนแรง <S <S เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างหนึ่งเนี่ยนะฮะอิหมัมของสิบเจ็ดเนี่ยเขาเล่าให้ผมฟัง ผมเล่าต่อเขาฟังจะเขาใหม่อีกทีนะฮะเขาบอกว่าสามีภรรยาคู่หนึ่งเนี่ยพยายามจะเข้าจกเข้าอกเข้าใจกันวันหนึ่งเนี่ยสามีก็ออกไปทํางานกลับมาบ้านพี่น้องครับก็ต้องรักษาละหมาดครับกลับมาบ้านอัส,สรีแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเขาก็มาต้องละหมาดมักเรบละหมาดอิชาปรากฏว่าทุกครั้งที่สามีจะละหมาดเนี่ยสามีก็จะหันไปเรียกภรรยาว่าเ,ออเดะเอ้ย ยังไงแล้วเดะต้องเป็นมะมูงกับบางนะ้าเราละหมาดกันสองคนแล้วขอด้อาอตลอดเวลานะฮะว่าขอให้บางเนี่ยถ้าบางขอนะบางบอกขอให้เดะรักบางนานๆรักเยอะๆนะเดชก็ต้องขอให้บางรักเดะนานๆรักเยอะๆตามคนตตางขอนะฮะภรรยาบอกไอ้บางบอกว่าบางแต่เดะขออย่างหนึ่งบางยังมีคนอื่นนะ บางยังมีคนอื่นนะบางลกงบอกซิว่าเดะเนี่ยชื่ออะไรนะฮะเดะเนี่ยนะชื่อไอซ่าไอ้บางตอบถูกเลยนะไอซไอซ่าบอกแนะ่บางนี่แม่นโอเคนะไม่มีคนอื่นถ้าตอบเพี้ยนมาเป็นเรื่องเลยไม่เป็นไรบางก็ไม่พูดคทางเพลงครับได้เวลาละหมาดมะเรบอีกอมัดเลยอกอมัดเสร็จตักเบสอัลลอฮฺักบัดละหมาดมันมะเรบก็เสียงดังใช่ไหม อ่านไปฟาตีฮ์อ่านไปอ่านซุรอห์ไปพอถึงเวลารุกัวอัลลอฮฺอักบาร์รกัวพอรุก,กัวแล้วก็เขาก็กล่าวธรรมดาสุฮานนรเบียนอาจีอีตอนเงยหน้าขึ้นมาเนี่ยนะครับธรรมดาละหมาดคนเดียวเนี่ยไม่ต้องดังมากก็ได้แต่ด้วยความที่เรียกว,ว่าจะแสดงความแข็งขันในภรรยานะครับเห็นว่าตัวเองเนี่ยรักษาละหมาดเป็นสามีที่ดีนะครับอีตอนกล่าวสามีอัลลอฮ์เนี่ยเบา แต่อีตอนคำหลังจากสมมอัลลอฮ์เนี่ยสมมอัลลอฮ์ลิมาฮามิดาไอสาหันมาได้ยันโครมยันบังมานู่นเลยไหนไหนไหนบอกรักสาวคนเดียวฮาไม่ได้นี่ใครนะทุกวันนี้ผมเลยมีภรรยาชื่อฮามิดานะผมไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้ามีชื่อนะเพราะว่ากลัวพลาดนะนะทุกคนไม่เชื่อจริงๆไปถามได้นะที่ห้องเนี่ย อ่าถามบางโรเจอร์ได้ว่าภรรยาผมชื่ออะไรชื่อฮามิดาจริงๆนะฮะอ,อันดีผมเจ้าแม่นเลยะฮะฉะนั้นวันนี้เนี่ยไอความรักกันระหว่างสามีภรรยาที่จะเป็นครอบครัวที่สุขจริงๆเนี่ยนะครับมันต้องเข้าใจกันนะฮะอย่าระแวงกันภรรยาเนี่ยอย่าขี้หึงนะฮะจำไว้เลยว่าผู้ชายเนี่ยตราบใดก็ตามที่เขาไปเจอข้างนอกมาสวยแค่ไหนก็นแล้วแต่ถ้าเราอยู่บ้านสวยกว่าแน่นอนครับสามีไปไหนไม่พ้น อะฮะและถ้าตราบใดก็ตามที่ผู้ชายไปเจอคำหวานของผู้หญิงข้างนอกมาเท่าไหร่ก็แล้วแต่ที่ออฟฟิศที่บริษัทที่ตลาดนะฮะที่ห้างสรรพสินค้าแต่กลับมาเจอภรรยาที่บ้านหวานกว่านะฮะบางคนบอกว่าอาจารย์ถามจริงๆอะสิ่งที่อาจารย์ถอนสอนมาเนี่ยถูกไหมที่บอกว่าถ้าเป็นภรรยาอยู่บ้านและหวานกว่าเนี่ยนะฮะสามีจะรักสามีจะไม่ติดผู้หญิงอื่นเลย มันจริงไหมูจริงเรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงเลยมันเป็นอัครากมันเป็นสิ่งที่นบีสอนนะครับหน้าที่ระหว่างสามีภรรยาเลยไม่จริงอาจารย์ทําไมอครับฉันนี่หวานกว่านะไอบ้บางไม่เห็นหลงฉันเลยเห็นไปชอบไปมองสาวที่อื่นทําไมเป็นงั้นนะก็เวลาไปโรงพยาบาลทีไรนะไปตรวจน้ําตาลไอบ้บางอะร้อยหกสิบฉันสองร้อยแปดสิบ ฉันหวานกว่ามันไม่เห็นชาหลงก็ชันเลยหลอพี่น้องไม่ใช่อย่างนั้นไอ้นัะนะ่นเบาหวานนะถ้าเป็นอาจารย์ยัดดาราวาเขาบอกน้ําตาลเยอะเขาไม่เดยกเบาหวานนะันีนี้หวานกว่าอย่างนี้ไม่ใช่นะฮะหมายถึงคาพูดหวานๆนะบาง๋าเหนื่อยไหมจ๊ะนะดื่มน้ําหรือ,อยังอยากได้น้ําแบบไหนดีน้ําปั่นแตงโมผสมสับประรดแบบเมื่อกี้ไหมจ๊ะน,นี่เมื่อกี้ว่าไงนะอะไรนะน้ำปั่นเดี๋ยวว่าไงนะ ื่อกี้ที่บอกอะไรนะอะไรมผมจำสับไปได้เมื่อกี้ที่บอกอะไรอะไรโจนโจอะไรที่แบบว่าจะสั่งบ้างอะ่ะเสียวๆอะไรนะโยโย่อะหล่อคิดได้ไงผมก็ดูว่าใครไปสั่งโอโย่ได้ทีนี่อ๋อน้ำปัน่นนี่ก็เรียกโยโย่ใช่ไหมฮาอ,อันเนี้นะครับเป็นต้นก,ก็ต้องมีความเข้าใจกันร,ระหว่างคนที่เป็นสามีภรรยาสําคัญอย่างยิ่งเลยครับต้องหนักแน่นคนเป็นสามีเนี่ยดับบี้ใช้ให้ อาภัยโทษให้ภรรยาเยอะๆนะเพราะอะไรนบีบอกว่านะผู้หญิงเนี่ยนะถูกสร้างมานะมินมินดอลมาจากซี่โครงนะครับนะว่อาอจวนะครับแล้วก็เป็นซี่โครงที่งอที่สุดนะก็คือพระนางฮาวะเนี่ยตอนที่นบีอาดัมอะเสลาลมถูกอัลลอฮ์สร้างอยู่ในสวรรค์เนี่ยนะครับแล้วหลังจากนั้นนบีอาดัมก็นะครับขอต่อลอ์ให้มีคู่ครอง นะครับมีมีมีชีวิตครูมีมีคู่ครองมาเป็นมาเป็นคู่ชีวิตด้วยเนี่ยนะครับอัลลอฮฺตาอลาให้นบีอาดัมเนี่ยหลับไปนะครับแล้วก็ให้มาลายกะต์นเนี่ยเอาซี่โครงซี่ที่งอที่สุดเนี่ยครับเอามาสร้างเป็นพระนางฮาวะฉะนั้นธรรมชาติของผู้หญิงทุกคนนะฮะอันนี้ต้องเข้าใจนะครับอันนี้เราพูดตามความจริงว่านางจะมีความเขาเรียกอะไรอะ่ะไม่คงเส้นคงวานะฮะไม่คงเส้นคงวาจะมีความรู้สึกว่าในบางครั้ง นะนางเนี่ยนะอยากแบบนี้นะเหมือนคาคระไรโน้ตอุดมแต่พานิชก็จะบอกว่ามนุษย์มนุษย์เมนคือเวลาที่อ,อไม่ชื่นชมแหมทํากับข้าวนี่ไม่เคยชมเลยนะนะพอเวลาบอกเออรอวันนี้ใครทํากับข้าวเนี่ยมันสาอร่อยอร่อยมึงมงึมึงก็หกแล้วูก <c oughs> ูคือเกลือหกไปตั้งสองช้อนเ <c oughs> นี่ย แทนเราชมเพื่อจะให้กําลังใจโมโหอ,อีกหาว่าด,ดูอีกสามีอีกไม่พอใจหาว่าเราแกล้งหลอกลวงแกล้งปอบประโลมเป็นต้นอย่างนี้คือผู้หญิงเนี่ยเขามีอารมณ์แปรปรวนเพราะว่าเรื่องของโฮอร์โมนของเขาเรื่องของสภาพธรรมชาติของเขาฉะนั้นเ,เวลาที่เขามีม,ม,มีมีความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเนี่ยนะครับเราจะต้องให้อภัยคนเป็นผู้ชายต้องหนักแน่นกว่านะครับเราต้องเป็นน้าเย็นนะครับผู้หญิงนี่เป็นน้ําร้อนแล้วแต่เราเป็นน้าเย็น นะครับแล้วก็เวลาที่บางครั้งเนี่ยนะครับภรรยาที่อยู่ที่บ้านเนี่ยถ้าถ้าหากว่าสงสัยว่าสามีไปไหนนานผมมีวิธีเนะีเอ๊ะทำไมไม่กลับบ้านสักทีนายหม่ำนะทำไมไม่กลับบ้านสักทีหนึ่งเอ,อ๊เป็นไงฮะภรรยาส่วนใหญ่เนี่ยก็จะคิดไปทางลบคิดไปทางลบว่าสามีคงไปติดผู้หญิงที่ไหนนะแล้วก็จะระแวงแล้วก็จะทำตัวเป็นตำรวจ คอยเช็คว่าอ,อตอนนี้อยู่ที่ไหนนะครับถึงไหนแล้วอยู่กับใครนะครับผู้ชายเนี่ยผมบอกตรงๆนะฮะเขาไม่ชอบให้ใครมานั่งตรวจสอบเขาดีสัยเขาเนี่ยนะฮะไม่เชื่อถามบางมงคมัดเดี๋ยวจริงไหมนะไม่มีผู้ชายคนไหนเลยนะครับที่จะชอบให้ผู้หญิงเนี่ยนะครับมาตรวจสอบว่าไปไหนกลับเลยไออยู่ไหนยังไง เพราะเขาถือว่าความเป็นส่วนตัวเนี่ยเขาจะจะไม่มีนะครับเอหมือนมุตฟาพูดเมื่อกี้อะไรนะมุตฟ้าไปไหนแล้วฟ้าไปละแป๊บเดียวนะฮะมันหมดบุ๊แลวไปละเออบอกว่าถ้าถ้านายถ้านายนายครัวเบียร์เขาพูดเล่นนะคนนี้เขาอร่อยคนก็แบบว่าคือวันนี้เดี๋ยวบางทีเราเราเราไม่ไม่เรียกว่ากลัวภรรยาแต่เราให้เรียกให้เกียรดภรรยา ทุกคนทุกฝ่ายให้เกียรติกันผมเชื่อว่าเวลาที่เราจะมีบุตรจะมีลูกสืบสืบทอดทายาทออกมาเนี่ยนะครับเราก็ต้องคุยกันว่าอยากจะมีลูกผู้ชายผู้หญิงนะอย่างผมเนี่ยนะเถียงกับภรรยาตั้งแต่วันแต่งงานแรกเลยถามว่าเธออยากจะมีลูกผู้ชายหรือผู้หญิงเขาบอกว่าอยากได้ลูกผู้ชายผมบอกว่าอยากได้ลูกผู้หญิงเพราะว่าผมคิดว่าถ้ามีลูกผู้หญิงคนโตเนี่ยเหมือนพี่สาวหัเหม่าผม คือเขาจะดูแลน้องๆจะรับผิดชอบจะดูแลน้องๆผู้ชายจะจัดระเบียบภายในบ้านจะเป็นหัวเรีย่ยวหัวแรงช่วยพ่อโดยเฉพาะคุณแม่เขาจะพี่ลูกสาวคนโตเนี่ยจะช่วยคุณแม่เราก็หวังอย่างนั้นปรากฏว่าวันทีเ่เขาตั้งท้องได้ได้สองเดือนนี่นะครับผมก็พาเขาไปตรวจตั้ซาวเลยนะคุณหมอบอกว่านะดูไม่ดูเรื่องว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิง ผมก็บอกว่าผมเนี่ยนะขอถอาแล้วนะครับว่าให้ลูกผมเนี่ยเป็นผู้หญิงแต่ภรรยาผมบอกว่านะหลังจากดูอาระหว่างสามีภรรยาที่จะร่วมหลับนอนกันนะเขาขอก่อนเขาเร็วกว่าผมเองนะเขาขอผู้ชายก่อนปรากฏว่าคลอดออกมาเป็นผู้ชายนะปรากฏว่าคลอดมาผู้ชายคนโตนผู้ชายจริงพอมาคนที่สองเนี่ยนะครับผมก็ขออีก นะผมขอเลยว่าให้เป็นลูกผู้หญิงนะฮะพอไปอุลต่าซาวปรากฏว่าหมอบอกว่าเป็นผู้ชายผมก็บอกสงสัยผมช้ากับภรรยายอีกแล้วนะฮะปรากฏว่าพอวันที่คลอดนะครับดูฟิล์มกันออุลต่าซาวเรียบร้อยนะฮะดูแล้วหมอเห็นฮนะตรงตรงหว่างขาเด็กเนี่ยนะครับมันมีปุบปู่มันมีแหลมเหมือนนิ้วอยู่เงี้ยเขาหมอบอกยังไงกับผู้ชายผมบอกผมมั่นใจไงก็ผู้หญิงนะฮะเอาเดี๋ยวรอดูวันคลอดแล้วกัน เ็เถียงกับภรรยาภรรยาบอกเออเธอไม่เชื่อหมอเรื่องเธอบอกว่าผมเชื่อความมั่นใจที่ผมดูอาไว้พอไปถึงโรงพยาบาลครับคลอดออกมาเป็นผู้หญิงจริงภรรยาผมก็ถามว่านี่เธอเธอขอดูอาตอนไหนผมก็เลยถามว่าไอคนแรกอะ่ะเธอขอตอนไหนนะะคนที่สองอะ่ะฉันขอตอนเธอคลอดคนแรกอะ่ะไหวกว่าไหม อันนี้มันต้องฉลาดกว่ากันนะฮะแต่ว่าหมายเขาว่าเราต้องพยายามที่จะคุยกันก่อนอยากจะได้ลูกผู้ชายลูกผู้หญิงต้องคุยกันและสุดท้ายนะครับก็ได้ลูกผู้หญิงนะฮะแล้วสิ่งที่ผมปรารถนาทุกวันนี้ก็ไม่เป็นดักฝันนะฮะมันมันขี้เกียจฮะดูมันไม่ช่วยแม่มันเลยฮะเออนะฮะเวลาที่ใช้กอกน้ำเนี่ยนะฮะสามวันแล้วนะฮะยังไม่ได้ขดเลยเดี๋ยวไปดูน้ํามันไหลเบาขนาดไหนไ่ทราบไปกันได้ที่บ้านนะฮะ ก็อยากจะบอกว่าเรื่องของสาม,มีภรรยาเรื่องของลูกเนี่ยเราอยู่ร่วมกันครอบครัวจะมีสุขได้เนี่ยบางทีต้องปรึกษาด้วยกันนะบางทีผมเนี่ยเอ,อในความที่เราเป็นครูนะพี่น้องเราก็มักจะสอนลูกเราเหมือนกับตัวเราเป็นครูเราก็จะเฮียบเลยเปิดวันเนี่ยเดินทางมาถึงอะอ,อะไรปั๊มอะไรนะปะตทสามรอยยอดมีนักศึกษานัก,นก,นกเรียนน่ะประถมลงมาโอ้โหครูผู้หญิงอ,อยู่คน ผดตว่าตั้งแต่หน้ารถบัสเขาอะจนกระทั่งหน้าเซเวน่นน่ะผมได้ยินเสียงแปรถหันก็ไปมองเลยเอ้ยฉันบอกแกว่าห้องน้ําไปไหนโอ้โหนักเรียนวนแว๊บไปเลยอโอ้โหผมนึกเลยว่าใครเป็นใครเป็นสามีคนนี้นะ <c oughs> มือสั่นอยู่แง่สา <c oughs> ดูจริงอะโอ้ตโกนั่กระน,น่นน่ะครูคนนี้ <c oughs> แกดูจริงเลยผมก็ติดที่สายครูเวลาที่สอนนักเรียนก็มกกักจะดูจะเขี้ยวเขียนนักเรียนแต่บางทีเราลืมตัวพี่น้องครับ เราเอานิสัยประจําของเราอะที่เราเคยชินที่โรงเรียนอเอากลับมาใช้ที่บ้านไม่ได้เอากลับมาใช้ที่บ้านไม่ได้จริงๆพี่น้องใครเพ็นที่บ้านผมเนี่ยจะเขียนเลยฮะก,กฎก,กฎติกาประจําบ้านข้อที่หนึ่งห้ามพูดหยาบข้อที่สองต้องตอบอัดตอพ่อแม่เชื่อฟังคําสั่งข้อที่สามนะครับจะต้องไม่ใช้ทรัพยากรภายในบ้านแบบซุยสุารข้อที่สี่นะครับ จะต้องไม่ตื่นละหมาดซุบพี่สายและไม่ล่าช้าต่อละหมาดทุกเวลาผมตั้งเป็นกฎนี้เลยฮะแล้วผมลงท้ายหมดเลยใครผิดข้อใดก็ตามข้อละสามทีปรากฏว่านะฮะแปลไว้ยางงั้นแหละตั้งเกียร์วัดที่แล้วนะไม่พียรตับตามเลยเพราะอะไรฮะเวลาเราตีเขาเราเจ็บแปลกไ้พี่น้องเวลาเราตีลูกเนี่ยเขาผิดจริงเราตีเนี่ยเรารักเขาเพื่อเอาล่อเราตีเขาแต่เราเ,เจ็บ เจ็บตรงไหนฮะเจ็บข้างในเนี่ยเขาว่าเจ็บที่เนื้อแต่เราเจ็บที่เนี่ยถามว่าเราเราเราอยากตีเขาไหมเราไม่อยากตีพ่อแม่ทุกคนนะครับรักลูกทุกคนแหละครับไม่อยากตีแต่พี่น้องรู้ไหมเวลาที่เราไม่ตีไม่เคี่ยวเข็นกับลูกในเรื่องของสิ่งที่เป็นคําสอนอิสลามเนี่ยวันข้างหน้าเนี่ยนะครับเอลลาลอจะถามเราว่าเรารักลูกของเรามากกว่าพระองค์มากกว่าคําสั่งของพระองค์ใช่ไหม เราเราเดือดร้อนนะครับวันนี้ครอบครัวเราจะมีสุขได้เนี่ยสำคัญเลยนะครับให้มีศาสนาลูกชายผมคนโตเนี่ยนะครับเรียนจบมัธยมศึกษาปีที่สามโรงเรียนที่หนองจอกเรียนเก่งมากได้เกรดเฉลีย 8, ออ่ยเก้าจุดแดสามจุดแดเกผมดีใจไหมไม่ดีใจผมบอกลูกผมว่าจำเอาไว้ลูกเก่งไม่ว่าแต่ต้องดีด้วยนะครับเก่งไม่ว่าแต่ต้องดีด้วยแปลว่า เอาความเก่งเอาความฉลาดตัวเองเนะ่ยพร้อมกับการมีคุณธรรมด้วยปรากฏว่าแกเรียนจบม .3 แกมาเถียงกับผมเรื่องการกําเนิดของมนุษย์แกไปเชื่อหลักวิทยาศาสตร์ทฤษฎีของชาวดาวินที่ว่ามนุษย์พิจวาการวิวัฒนาการมาจากลิงงแกเถียงกับผมว่าเป็นไปได้อ่ะเพราะว่าเซลล์ต่างๆเนื้อเยื่อต่างๆองค์ประกอบของร่างกายแม้กระทั่งการ เออการกินการอยู่การขับถ่ายการสืบพันธุ์เหมือนมนุษย์เป๊ะเลยเพียงแต่รูปร่างหน้าตาไม่เหมือนเท่านั้นเองแล้วคนในอดีตสมัยยุคโคมันยองในอดีตยุคหินเนี่ยเขาก็หน้าตาเหมือนลิงทั้งหมดเลยแล้วเป็นไม่ได้เหรอที่จะมนุษย์จะพัฒนามาจากลิงผมบอกลูกอัลลอฮ์สุภาโนตาลาบอกพระองค์ทรงสร้างคุริโกอาดัมมินตินมาจากดินอัลลอฮ์สร้างมนุษย์คนแรกมาจากดินไม่ใช่มาจากลิง ป้ามันก็มีทางเป็นไปได้ลูกครับลูกไม่อย่าเถียงกับป้านะลูกนั่นเถียงกับคํำดารัตของ Allah. อ,งอัอลลอฮ์ต้องสอนเขาให้มีศาสนาครับผมบอกเขาเลยต้องสอนเขาให้มีศาสนาเถียงทุกเรื่องที่เกี่ยวกับหลักการอิสลามเขาเถียงเพราะเขาไปเชื่อครูที่สอนทิยาศาสตร์ผมเลยบอกว่าไม่ต้องต่อสี่ห้าหกละมัธยมปลายไม่ต้องต่อละผมกลัวว่าจะ มีลูกตกมุตัดผมไม่เอาไม่เอาเลยผมให้ย้ายไปเรียนศาสนาทุกวันนี้เขายังหัวเสียนะครับไม่ตั้งใจเรียนครับทั้งที่เขาสติปัญญาความจําดีมากพี่น้องรู้ไหมว่าหนังสือวิทยาศาสตร์ทุกเล่มเขาดูครั้งเดียวเขาจําหมดสารคดีโททัศน์เขาดูครั้งเดียวเขาจําหมด,ก,ด,ด,ด,หมดกฎฟิสิกส์เคมีเขาจําหมดเลยเขาจะเรียนสายสามาให้ได้ผมไม่ให้เรียนเวลาที่ผมไม่ ไม่รู้อะไรจริงๆในเรื่องเกี่ยววิทยาศาสตร์ผมถามกับพี่น้องเขาตอบเป็นโอ้โหเหมือนศาสตราจารย์เลยอันนี้อันน,น,นี้สูตรนี้อย่างงี้มันโพแทฟเซียมฟอสฟอรัสออกมาเป็นอย่างงี้อย่างาง,างี้ผมนั่งมองเฮ้ยอันนี้มาอาจารย์วิทยาศาสตร์ที่ไหนมานั่งบรรยายให้เราฟังพี่น้องครับเขาเก่งมากเลยแต่ความเก่งของเขาเนี่ยพอเวลาที่เขามาใช้ชีวิตจริงๆเนี่ยปรากฏว่าเขาเลี่ยงหมดเลยฮะเรื่องหลักการเนี่ยเขาหลบปุ๊บพับปุ๊บพับ ผมบอกอย่างนี้ไม่ถูกลูกถ้าตาบใดก็ตามที่ลูกเป็นอย่างนี้พ่อตายตามไม่หลับพ่อสอนลูกตัวเองไม่ได้พ่อก็สอนคนอื่นไม่ได้ผมบอกคนในครอบครัวสอนลูกผมอย่างนี้ว่าถ้าตาบใดวันนี้พ่อสอนลูกไม่ได้พ่อก็สอนคนอื่นไม่ได้เพราะถ้าเราไปสอนคนอื่นนะพี่น้องคนในสังคมเขาเชื่อแล้วหมดโอ้อาจารย์เอาลองพูดดีจริงๆนะหลับกันหมดแล้วหมดยังหมดยัง เมื่อกี้ผมบอกพี่น้องว่าอย่าก,กินเยอะนะฮะเพราะถ้ากินเยอะแล้วหนังท้องมันจะตึงใช่ไหมหนังตามันก็จะหย่อนแล้วก็หลับะก้าวบอกว่ายังไงนะมีก้าวอยู่คนเดียวรมันใช่ไหมบอกว่าเอ,อไม่เป็นไรเดี๋ยวกินกระทิงแดกสู้รับถือรับใจนะเอ,อขอบคุณนะฮะที่ที่ที่พัถนาอยากจะฟังผมนะครับผมก็จะบอกต่อไปว่าเออก็เลยบอกเขาว่าอย่างนั้นเนี่ยนะความฉลาดของลูกที่มีอยู่เนี่ยนะครับจะต้อง เอามาใช้ให้ตรงหลักการวันนี้เรานะเรียนหัวดีแค่ไหนก็นแล้วแต่แต่ถ้าเราไม่เข้าใจาศาสนาของอัลลอฮ์หรือเรียนวิชาการใดก็แล้วแต่เก่งเรื่องอะไรก็แล้วแต่ไม่เอามาผูกกับหลักการของอัลลอฮ์แล้วไม่จบอยู่ภายใต้หลักการของอัลลอฮ์ไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์วันนี้ถ้าลูกจบเป็นด็อกเตอร์ศาสตราจารย์เก่งระดับปโลกนะครับได้รับรางวัลโนเบลสาขา อะไรก็แล้วแต่นะครับพ่อไม่มีความภูมิใจแต่วันนี้ท่านลูกเนี่ยนะฮะเก่งแล้วแล้วเรียนศาสนาด้วยแล้ววันหนึ่งเนี่ยลูกได้มีโอกาสสอนคนอื่นนะครับให้เขาได้เข้าใจศาสนาพ่อต้องการพี่น้องครับเราต้องสอนลูกเราแบบนี้แม้แม้ว่าวันนี้เขาจะไม่ทําตามช่างเขาเราเราเราไม่เอาอะไรขเขานะฮะแล้วผมบอกเขาตลอดเวลาว่าจําไว้เลยลูกถ้าหากว่าวันนี้ลูกเรียนเก่ง ลูกสามารถที่จะเรียนสูงแล้วก็มีเงินเดือนมีประกอบอาชีพหรือเลี้ยงตัวเองได้นะไม่ต้องมาเลี้ยงพ่อนะครับไม่ต้องมาเลี้ยงผมไม่เอาอะไรจากลูกเราบอกจาไว้เลยพ่อไม่ต้องกายจากลูกเลยต้องการอย่างเดียวครับลูกเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ให้ได้ไม่ว่าลูกจะมีตําแหน่งแล้วก็แต่ต้องเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ให้ได้ฉะนั้นอย่าทิ้งศาสนาอิสลามอย่าทิ้ง คำสั่งของลอสในกุรานอย่าทิ้งคำสอนท่านอับีุลเสุลต่าครอบครัวจะมีสุขได้พี่น้องเชื่อไหมว่าต้องเอาหลักการมาใช้เพราะอิสลามมาจากอัลลอฮ์เพียงองค์เดียวมาจากท่านรอซูนเพียงท่านเดียวมุฮัมมัดสุลต่ฮุว,ว,วฮะลิวะ,ะสัลลัมฉะนั้นถ้าวันนี้ถ้าใช้อารม์พี่น้องต่างคนต่างใช้อารมณ์ฉันก็ใช้อารมณ์เธอก็ใช้อารมณ์ลูกก็ใช้อารมนะฮะพี่น้องก็ใช้อารมณ์เกิดอะไรขึ้นฮะ เกิดความแตกแยกครับแต่ทุกคนถ้าเอาหลักการของเลาะไปจบอยู่ใต้หลักการของเลาะนิ่งทั้งหมดแล้วครับเถียงกันไม่ออกฉะนั้นเวลาที่เราอยู่ร่วมกันเนี่ยนะครับมีโอกาสจะต้องพูดคุยกันเรื่องศาสนามผมเนี่ยพยายามจะติดดาวเทียมจานดำนะฮะที่บ้านปรากฏว่าแมวข้างบ้านนี่มันเยอะนะแล้วเขาเลี้ยงไอพันธ์อะไรนะไอตัวใหญ่อะเปอร์เซียใช่ไหมเวลาที่ เมันคึกอะ่ะมันโดดจากหลังคาบ้านเขามาหลังคาบ้านผมแล้วมันไปนอนดิ้นบนจานดาวเทียมนะทะลุไปสองครั้งแล้วนะไม่ไหวไม่ไหวติดตั้งแล้วนะตัวมันหนกักมันดิ้นดิ้นแล้วจานทะลุลงมาแล้วก็สัญญาณหายหมดผมก็เลยไม่ติดแล้วทุกวันนี้พอไม่ติดปุ๊บเนี่ยลูกไม่มีศาสนาไม่มีเรื่องราวอิสลามไม่มีดาวเทียมที่สอนเรื่องเรื่องศาสนาอยู่ในโทรทัศน์ปุ๊บเนี่ยเสร็จเลยฮะ,ะช่องโทรทัศน์อะไรนะเขาเรียกอะไรนะดิจิตอลน,น่ะ ช่องโทรทัศน์พวกหนังพวกละครเนี่ยเก็บเขาไปกินหมดเลยบางทีเราต้องแบบว่าเขาเรียกอะไรอะ่ะใช้ไม้เด็ดอะ่ะลูกได้เวลาละหมาดแล้วก็อาจารย์แล้วลูกปิดเสียงปิดเสียงสาวว่าทำเฉยอะไรอะ่ะทำไม่รู้ไม่ชี้เปิดเสียงแข่งอาจารย์เรากดปิดเสียงก่อนพอปิดเสียงเสร็จปุ๊บนะฮะพอมันได้ยินเสียงอาจารย์เบามันเด้งเสียงเราบอกปิดปิดเสียงเสร็จแล้วเนี่ยไปละหมาดก่อนเดี๋ยวค่อยมาดูใหม่ เขาไม่ฟังผมปิดโทรทัศน์เลยครับปิดเลยถามว่าทําไมต้องทําแบบนี้เพื่อให้เขารู้ว่าถ้าคุณดูแล้วฝ่าฝืนเอาล้อคุณจะดูนะครับพยายามที่จะบอกว่าวันนี้เนี่ยบางครั้งอยู่ในครอบครัวเราก็ต้องใช้เขาเรียกอะไรมีไม้ไม้ไม้แข็งบ้างไม้นวมบ้างยืดหยุ่นลูกล่อลูกชนนะวันนี้เวลาที่ที่เราอยู่กับลูกๆเนี่ยบางทีเราก็ต้องมีกุศโลบายนะมีมีวิธีที่จะที่จะหลอกเขา ให้เขาให้เขาเนี่ยพยายามที่จะเข้าใกล้ศาสนามากที่สุดบางทีเราเราเห็นเขาสนใจอะไรเนี่ยเราแกล้งไปไปคุยเขาอย่างเช่นลูกชายคนโตผมจะชอบดูเรื่องของวิทยาศาสตร์ผมก็จะไปคุยแล้วผมก็จะไปถามเพื่อจะให้เขาได้พัฒนใจว่าตัวเขาเองดูแล้วเขาเข้าใจเฮ้ยไอ้นี่มันยังไงอะแล้วมันตกลงแล้วเรื่องนี้มันวิทยาการมาจากไหนแล้วมันเป็นยังไงสรุปแล้วไอ้นี่มันชนะไอตัวนี้ใช่ไหมเขาก็เล่าชด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 เสร็จแล้วแต่ทั้งหมดทั้งมวลลูกรู้ไหมนะ มนุษย์จะเก่งที่สุดเลยเพราะอาลัลลอฮ์สร้างทุกสิ่งทุกอย่างมาเป็นทาสของมนุษย์ทั้งหมดอลัลลอฮ์สร้างสรรพสิ่งทั้งหลายที่เราเห็นอยู่ในในจักรวาลเนี่ยในโลกเนี่ยต้นไม้พื้นดินทะเลอากาศลมนะดวงตะวันฝนอะไรมารับใช้มนุษย์หมดเลยนี่มนุษย์จะเก่งที่สุดนะฮะเหนือกว่าสรรพสิ่งทั้งหลายอีกแต่เมื่อใดก็ตามที่มนุษย์เนี่ยลูกเอ้ยนะฮะ ไปเป็นทาสของสิ่งเหล่านี้นะไม่ยอมเป็นทาสของอัลลอฮ์นะมนุษย์จะกระจอกที่สุดแล้วผมจะสอนครอบครัวแบบนี้นะฮะผมจึงบอกว่าวันนี้ถ้าครอบครัวจะมีสุขเนี่ยทางเดียวพี่น้องครับเรื่องของคําสอนอิสลามต้องเอามาใช้นบีอิบรอฮีมเนี่ยเวลาจะสอนลูกท่านลุกมานนะครับที่อัลลอน์นประวัติของท่านมาเก่าในกุราน,เ,นเวลาท่านสอนลูกท่านเรียกคําว่ายาบูไน อูโอ้ลูกเอ,อ๋ยโอ้ลูกจ๋าเราเรียกลูกไงฮะไอมัดเห็นไหมไอมัดเห็นไหม,ไมเราเรียกกี้เนะีนเซมเราเรียกงี้บางทีเราเสียงแข็งเราดุความเป็นพ่อนะบางทีต้องดุแต่ว่าถ้าเรียกพูดเพราะ,ะคือนักจิตวิทยาเขาบอกว่าถ้าถ้าเราใช้ความแข็งกระด้างนะครับหรืออยากพายกับลูกๆเนี่ยเขาจะซึมซับ เขาอาจจะไม่ตอบโต้ไม่ใช้กับเราแต่เขาจะไปใช้กับคนข้างนอกน้องเข้าใจไหมเขาจะไปใช้คนข้างนอกผมทีบางทีเราเผลอเราเผลอเพราะว่าตอนเราเป็นเด็ก,เ,ดกเนี่ยเราไม่ผมไม่มีพ่อแม่เลี้ยงดอูอยู่กับโต๊ะก็โต๊ะก็สอนบ้างไม่สอนบ้างก็เลยไม่ไปซึมซับเอาตามข้างถนนทั้งหมดเลยพอเรามามีลูกป,ปุ๊บเนี่ยเราก็จะหลุดเผลอได้บางครั้งเวลาที่เราต้องการที่จะขู่กำชับหรือว่า ย้ําเตือนเขาในเรื่องที่เป็นหลักการอิสลามเราก็เผลอที่จะหลุดนะครับใช้ความแยบกระด้างแต่พอบางครั้งต้องโอ๊ยเราผิดอย่างวันนั้นผมใช้ลูกคนเล็กที่มาด้วยเนี่ยลูกเอ้ไปหยิบจานใส่ข้าวมาดิคือถ้าภาษาชาวบ้านเนี่ยเขาเรียกว่าจานข้าวถูกไหมผมก็บอกว่าไปหยิบจานใส่ข้าวคือ,อเราเข้าใจว่าคืออจานข้าวนั่นแหละแต่ลูกเขาเถียตรงค่ะ เขาเรียนที่โรงเรียนภาษาไทยมาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าจะหยิบจานก็บอกว่าหยิบจานมาก็จบนะหรือหยิบจานข้าวยังพอเข้าใจแต่บอกจานใส่ข้าวเตียผมก็ต้องตักข้าวใส่มาด้วยเอาข้าวใส่มาด้วยเปล่าหรอกผมว่าจะไปซื้อข้าวข้าวเปล่าร้านนู้นไอข้าวที่บ้านหมดแต่มนเลยยุก้อนแค่เนี่ยมันก็ใส่มาด้วยถามว่าเองจะมาให้ป้าทําอะไรหน้าหน้านอกรั้วเอาจานใส่ข้าวม่านอกรั้วทําอะไร ป้าเดี๋ยวจะขอจานเอาไปซื้อข้าวที่ร้านตรงนั้นมาเพื่อจะไปกินอาหารที่บ้านพอข้าวที่บ้านหมดเขาบอกว่าป้าใช้ภาษาผิดนั่งดึกเออจริงเว้เราบอกจานใส่ข้าวดีเราไม่บอกข้าวใส่จานผิดไปกันใหญ่เลยนะฮะน,นี้ต้องยอมรับเขานะ,ะว่าเราผิดเราเป็นพ่อเราใช้คําพูดผิดเราก็ต้องยอมรับผิดนะ,ะด้วยความที่เราเร่งรีบเราหิวข้าวเราอาจจะพูดไม่ละเอียดบอกเขามาละเอียดเราก็ต้องขอโทษบางทีเราลืม ถือกุญแจรถอยู่ในมือพี่น้องโอ้ยใครเอากุญแจรถไปไหนวะเร็วๆเดี๋ยวจะรีบไปภรรยาก็หาลูกก็ช่วยกันหาหากันควักเลย <c oughs> โมโหจนแบบว่าไปหมดแล้วอะอะไรไม่สังเกตของบ้างเลยว่าฉันวางกุญแจไว้อย่างไหนสุดท้ายนั่งโมโหเสร็จไปวางไว้ไหนวะ <c oughs> <c oughs> ถืออยู่ที่มือแหละตะวาดเขาไปทั่วบ้านแล้ว อันนี้พี่น้องครับเราก็ต้องสําคัญว่าบางทีเราเองต้องมีข้อผิดพลาดวันนี้ไม่ใช่ว่าเป็นผู้นําครอบครัวแล้วดีทั้งหมดนะถูกไหมไม่ใช่เป็นแม่นะครับแล้วก็ไม่ผิดเลยนะพ่อเลอตาลาสอนพวกเราที่เป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็สอนลูกด้วยว่าอินจาฮาดากะอันตุชริกะบีชัยหมฟะลาตุตยะฮุมาถ้าพ่อแม่เจ้าทั้งสองเนี่ยสอน ให้พวกเจ้าบังคับหรือใช้วิธีไหนก็นแล้วแต่หลอกล่อให้เจ้าเนี่ยตั้งพาคีกับข้าเนี่ยอย่าไปต่ออัดเนี่ยวันดีบางทีพ่อแม่บางคนนะเขาก็จะแบบพยายามที่ะบกว่าลูกสิบสองสิงหาเนี่ยวันอะไรวันแม่แล้วก็ทําดีกับแม่หรือยังจ้ายังมาใช่ทาอะไรล่ะไปซื้อลอตเตอรี่ให้มาคู่ดิได้ไหมฮะไม่ได้นะฮะ มุสลิมซื้อลอตเตอรี่ไม่ได้ลูกก็ต้องบอยยังไงมาอะไรเนี่ยไม่ได้เคยฟังศาสนาไงลอตเตอรี่เนี่ยมุสลิมก็ห้ามซื้อลูกพูดงี้กับแม่แม่ได้ไหมฮะไม่ได้มมดแม้ว่าพ่อแม่ทําผิดหลักการเนี่ยนะครับลูกก็ไม่มีสิทธิ์พูดกับพ่อแม่อย่างนี้ต้องบอกพ่อแม่ดีๆมาจ้า,อ,าอ๋อลอตเตอรี่นะนะนักวิทยาศาสตร,ร์ขอคํานวณแล้ว ว่าซื้อหนึ่งครั้งเนี่ยนะเปอร์เซ็นที่จะได้เนี่ยศูนจุดศูนย์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 หนึ่งเปอร์เซ็นคือหนึ่งในล้านเปอร์เซ็นที่จะถูกมันไม่ได้ง่ายหรอกมะมะธรรมะอยากได้ตังเดี๋ยวฉันหาตังมาให้ฉันไปทํางานหาตังมาบอกเขาดีๆนะฮะธรรมะอยากสุขสบายมะขอดูอาให้ฉันสิฉันจะได้ไปประกอบอาชีพที่ฮารานแล้วก็ขอดูอาให้ฉันมีบรารักัดด้วย เนะพราะดูอาของพ่อของแม่เนี่ยนะมะนะเอาลออรับพี่น้องครับอยากจะให้ครอบครัวเรามีสุขเนี่ยขอขอดูอาทุกวันผมเนี่ยตอนที่นิกาผมไม่เล่าคนอื่นนะยกตัวอย่างตัวเองตอนที่นิกาเนี่ยล,ลืมดูอาดูอาต้นนี้ไปดูอาที่ใช้จับหน้าผากผู้หญิงอัลลอฮุมอินีอัสอาลูกะคอยรอฮาใช่ไหมใช่ไหม ใช่ไหมของเนี้ยเราอ่านกันเปล่าบางคนยไม่ได้อ่านเอ๊ะทำไมภรรยาของฉันดือ้อปรากฏว่าบางคนเนี่ยนะภรรยาดีแต่สามีดือ้อมุสลิมะดูรายการรอบฟานหลายคนโทรมาถามอาจารย์ไอดูอาต้นเนี่ยฉันใช้กับหัวฉันได้ไหมทำไมอันนี้ทำไมล่ะกะ้าอุโรมันดื้อแล้วกินมันดื้อยังไงล่ะนี่บอกมาสิ เนีมันตื่นมาแทนจะมันเรารีบเรามาสุโบมันมาดูบุรีก่อนแล้วก็นี่บอกบางหรือเปล่าว่าบุรีเนี่ยสำคัญน้อยกว่าเรามาบอกมาแล้วมันดื้อมันบอกมึงอย่าเสือกอาจารย์ฉันจะไปอ่านเป่าหัวกระหม่อมมาได้ไหมผมก็เลยบอกนี้เอางี้ถ้อนี้กล้าจับกระหม่อมมันแล้วไปโดนเตะนะนนี e man, man, ่น oh. ี่ก็จับไปเถอะ นะตอนนี้คิดว่าผัวนี้เนะี่ยไปจับขมอมมันละอ่านเป่าให้มันเชือกได้นะโดยที่มันไม่เตะนี่ก่อนนะออน,นี่อายไปเถอะ,อ,ะอาจารย์แล้วทำไงล่ะมันก็เตะฉะนันนะสิเอาอย่างนี้นะนี่นะอันนี้ผู้หญิงฟังให้ดีนะนะสมมติว่าผู้ชายไม่ได้ยินแล้วกันนะเอออีตอนมันหลับครอก็ครอกอ่ะนี่ค่อยๆย่อยยงไปย่องไปย่องไปนะไปยื้อตรงหัวนะอย่าผีดปลายเท้านะย่องไปย่องไป แล้วก็ทำไงบ้างบ้างทำมันยังไม่ตื่นบ้างบ้างสองครั้งไม่ตื่นบ้างมันยังครอกอยู่เสร็จกูเออรอไว้เดียวโอซิมิกามินชารียอ่านเลยครับโอ้อลจะขอความคุ้มครองจากความเรวร้ายของบันและจากความเร็วลายของนิสัยของบันขอเลยฮะผู้หญิงก็เป่าได้นะผู้หญิงก็สามารถจะเป่าให้ภรยสามีเชื่องได้ฉะนั้นผู้ชาย ระวังให้ดีใครที่ดื้อนะนะบางนานนะ <c oughs> อย่าดื้อนะเดี๋ยวเ,เจอที่จุ๋มแกอ,อ่านดูอานะจุ๋มแกจุมกมก๋มอ่านได้ไหมฮะดั <c oughs> นั้นเ,เรื่องของครอบครัวจะมีความสุขเนี่ยทุกคนเนี่ยจะต้องมีศาสนาแล้วทุกคนต้องดูอาให้กันและกันทุกคนต้องอาภัยให้กันและกันผิดนิดเบาหน่อยผมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยสังเกตว่าตัวเองเนี่ยหาเงินได้น้อยลถททดสอบเยอะพี่น้องมี่องกีน้อย ก็ไม่อยากจะให้ภรรยาเท่าไหร่จนกระทั่งวันหนึ่งเขาพูดขึ้นมานะนี่ผมยอมรับแบบแตรงๆกันเลยนะครับด่าดันเลยว่าไม่มีตังค์ให้เขาจนกระทั่งเขาบอกว่าเธอจะให้ฉันบริการเธออะไรดีเด่นนักละ่ะเธอมีตังค์ให้ฉันแค่เนี้เดือนๆหนึ่งเธอไมแทบไม่ให้แต่จังฉันเลยเขาหลอพี่น้องผมนั่งร้องไห้เลยสักฟิลโลผมนี่อาธรรมต่อภรรยาเนี่ยผมอาธรรมต่อคู่ครองทั้งที่ที่อิสลามเนี่ยสอนว่า ผู้ชายเนี่ยหน้าที่คือต้องตายจ่ายนาำฟอกให้ผู้หญิงนะครับไม่ว่าเราจะมีมากหรือน้อยเราต้องพยายามจะให้สําคัญเลยเพราะผมเชื่ออย่างผู้หญิงเนี่ยเวลามีตังแล้วนะครับนะแล้วเขามีศาสนาด้วยเขาไม่ไปตีเล่นไพ่เล่นไพ่ป๊อกเล่นไฮโลเล่นกับใครนะแล้วถ้าเขามีศาสนาเขาก็ไม่ซื้อหวยนะเขาจะรักษาทรัพย์ของสามีส่วนใหญ่แล้วท้าเท่าทที่ผมเห็นเนี่ยนะฮะผู้หญิงก็จะเอาไปซื้อกับข้าวอะไรครับ เวลาที่ค่ากับข้าวที่เราให้เขาหมดเนี่ยเขาจะเอาเงินส่วนตัวเขาในแอดวานก่อนเอาไปจ่ายก่อนอันนี้เป็นธรรมชาติของผู้หญิงเนี่ยผมบอกผู้ชายรับรู้เลยนะฮะว่าต้องเข้าใจนะฮะว่าผู้หญิงเนี่ยบางทีเขาเขาละเอียดกว่าเราบางทีเขาจะซื้ออะไรนะเอ่อกะปิน้ำปลาน้ำตาลปี๊บเขาจะเก็บไว้ก่อนเขาจะกักตุนไว้เลยฮะที่บ้านผมเนี่ยเจ็ดจุดแปดคิวเนี่ยไม่พอแล้วนะฮะตู้เย็นเก็บทุกอย่าง <laughs> เก็บจนลืมนะฮะบางทีผมคนลินชักตู้เยน็นออกมาลิชักผักนะเธอมะนาวเนี่ยซื้อทั้งหมดกี่ครั้งแม้ก็ของเก่าหมดแล้วก็เพิ่งจะซื้อใหม่แหละหนึ่งถุงสองถุงสามถุงเออหาไม่เจอ,อถุงมันคุดขุนเราก็ไม่ว่าอะไรเขาเนะนะฮะงอนแฟดไปก็บอกมาอัพนะคืออยากจะให้ตรวจสอบก่อนว่าก่อนจะซื้อเนี่ย อะไรมันหมดจริงๆหรือเปล่าแต่บางทีความที่เขาห่วงอะถามว่าเขาทาอะไรก็กลัวเราจะกินไอ้ของต้มเนื้อต้มซุปอะไรแล้วไม่เปรี้ยวนะครับเขาก็ซื้อเผื่อไว้เพราะเวลาที่ผมนิสัยผมถ้า,ถ,าถ้ากินซุปแล้วไม่เปรี้ยวเนี่ยฮะผมไม่กินเลยจริงๆนิสัยเสียนะฮะผมพยายามทําตามคําสอนนบีนะกินแล้วถ้าไม่ชอบก็กินน้อยชอบก็กินเยอะหน่อยแต่ผมนี่ถ้าไม่ชอบคือไม่ถูกใจไม่กินเลยฮนะนิสัยไม่ดีฮะ่น้องอย่าเล่นแบบนะฮะ นิสัยตัวครูที่ไม่ดีนี่อย่าไปใช้เอานิสัยที่นบะีสอนได้ครับเอ่ออยากจะบอกพี่ด้อกว่าเรื่องของครอบครัวเนี่ยมันเป็นเรื่องของเอ่อเขาเรียกอะไรมีบททดสอบทุกวีวันไม่ซ้ํากันใครที่สามารถครองครูกันได้นะฮะจนกระทั่งนะครับคนโบราณเขาเรียกอนะไรถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรไอ,อผมก็ไปหาดูนะไม้เท้ายอดทองที่ไหนมีขายวะ <laughs> ไม่เคยเห็นด้วอันเล่กระบองยอดเพชรเนี่ยมันขายในห้างไหนเนี่ยนั่นเป็นคำเขาเรียกคำพังเพยคนโบราณต้องการให้สามีกับภรรยาเนี่ยอยู่กันอย่างมีความสุขอยู่กันและเข้าใจกันบางทีนะผมก็ต้องไปไป,ไปไปไปมองคนที่เป็นรุ่นรุ่นเนี่ยรุ่นพี่เรารุ่นวางรุ่นโต๊ะรุ่นแชร์ไปดูว่าเขาทำไมอยู่กันนานนานคนสมัยก่อนทั้งที่เขาไม่ได้จีบกันก่อนนะ ผมไปถามในหลายคู่เลยนะพี่น้องเขาไม่ได้จีบกันก่อนพ่อแม่จับแต่งด้วยซ้ำไปแต่เขาเนี่ยถูกสอนมาว่าถ้าอาล็อกกำหนดเนื้อคู่มาให้แล้วเขาจะถูกสอนแบบนี้นะอ่ก็จะต้องอยู่กันอย่างมีความสุขแต่ถ้าไม่ใช่เนื้อคู่กันเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมีวันแยกกันไปผมบอกว่าบางทีเราก็ไม่รู้ไอ้นี่เนื้อคู่เราหรือเปล่าใช่ไหมแต่ว่า วันนี้เราได้มีโอกาสแต่งกับเขาอ่ะแล้วก็เราเอาหลักการอิสานามาใช้นะครับในการครองคู่กัน,นผู้หญิงรู้จักหน้าที่ของตัวเองที่ต้องปฏิบัติต่อฝ่ายชายผู้ชายรู้จักหน้าที่ของตัวเองที่จะต้องดูแลใส่ใจต่อฝ่ายหญิงผมเชื่อครับนะฮะเราไม่ต้องไปถามว่าคนนี้ใช่เนื้อคู่หรือเปล่า,าต่างคนต่างรู้หน้าที่เนี่ยไม่ใช่ปัญหาเลยครับ เพราะจิตสำนึกที่จะมาบอกว่าวันนี้เรารักกันวันข้างหน้าเราอาจจะบอกว่าเราเราไม่รักแล้วความรักมันมีคําว่าเบื่อได้มันกเปลี่ยนคําว่าเป็นรักเป็นเกลียดได้แต่คําว่าหน้าที่เนี่ยมันไม่มีคําว่าหมดจนกว่าจะตายจากกันไปพี่น้องครับฉะนั้นถ้าเราเอาหลักการอิสลามมาใช้คองคู่ดูอย่างท่านนาบีสุลตอฮุลเลวะสัลามทำไงพี่น้องไอชะเมื่อกี้เธอกินน้ําแก้วนี้ใช่ไหม ใช่จ้ะยอรอโซ่เหรอกินตรงไหนอ่ะแก้วอะ่ะกินตรงไหนตรงไหนที่เธอใช้ปากกินอะ่ะทางไอไปทางไอช้าไ,อชาไม่มีลิปสติกนะฮะถ้าเป็นเราไม่ต้องถามอะ่ะมันเห็นอยู่แล้วแล้วบางทีเราก็ไม่อยากกินรอยลิปสติกภรรยายใช่ไหมเราก็หมุนปบีกทางหนึ่งถ้ากินแก้วเดีวยวกันบางทีเราก็ตะวาดเลยโอ้โหทานปากกระแดงฉันจะกินน้ําแก้วเดียวกับเธอไม่ได้เนี่ยรอยลิปสติกหึงมาเชียเอาแก้วใหม่มาที่เราโวยภรรยายแต่นบีถามว่าไอชา้าเธอกินน้ําแก้วนี้ใช่ไหม ใช่จ้ะกินตรงไหนอ่ะพอแล้วาบอกงี้ฉันกินตรงเนี้ยท่าสซูนก็กินที่เดิมกินที่เดียวกับภรรยากินวันนี้ทําได้ไหมบางหมัดทําได้ไหมฮะไม่จริง่ะเห็นเปลี่ยนหลอดประจำนะนะจากนั้นนบีมีความรักพี่น้องรู้ไหมนบีเนี่ยอาบน้ำนะฮะในภาชนะเดียวกับท่านหญิงไอชารอดีอัลลอฮ ถ้าหญิงอชะเอามารายงานแบบไม่อายเลยนะฮะเพราะมันไม่ใช่เรื่องหน้าอายเรื่องของความรักของสมาชิกในครอบครัวจะเป็นบ้านสุขได้อย่าไปอายนะครับวันนี้พี่น้องมีโอกาสนะคใครมที่มา,าสามีภรรยาไหนมาลองลองไปทำนะฮะเดี๋ยวนอนคืนนี้ลองไปทําก่อนน้องก็อาบน้าสักนิดหนึ่งนะฮะลงอ่างด้วยกันนะอาบน้ําห้องเดียวกันจําไว้พี่น้องครับแปลกไหมผู้ชายเนี่ยนะครับนะ ไปมองเอาร้อของลูกสาวก็ไม่ได้เอาร้อของแม่ก็ไม่ได้ไปมองเอาร้อของป้าตัวเองก็ไม่ได้ไปเอามองเ,เ,เอาร้องของโต๊ะตัวเองก็ไม่ได้แต่มองเอาร้องของภรรย,ยาได้ิสลามอนุญาตเพราะงั้นเวลาที่มีการเจ็บตายเอ่อมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นเนี่ยทาไมศาสนาถึงอนุญาตให้สามีสามารถจอาบน้ําให้ภรรยาได้หรือภรรยาอาบน้าให้สามีได้อาบน้ำยา ijo. นาซ่าหน่อย อาบน้มายัดยฉะนั้นไม่เป็นเรื่องผิดปกติอะไรเลยมันเป็นความน่ารักระว่างสามีภรรยาถามว่าวันนี้เราอยู่เคียงคู่กันมาเนี่ยนะครับแต่ละคนเนี่ยแต่งกันมากี่ปีแล้วลูกก็โตไป็นหนุ่มเป็นสาวมาแล้วเคยอาบน้ําพร้อมกันไหมบางทีบางคนบอกไม่เคยอาจารย์โอลล์คุณพลาดอย่างแรงเลยนะท่านอับดุลสลัมไม่มีห้องน้ําฝักบัวอย่างเรานะครับ ท่านนบ,บีสุสล,ลัยห์สลัมไม่มีนะฮะอ,อ่างล้างหน้ากระจกนะฮะบ้านใหญ่ๆใ,ในห้องน้ําอย่างเราไม่มีส้วมชักโครกอย่างเรานะครับแต่ท่านนบ,บีสุสลัยห์สลัมทําไมถึงอาบน้ําร่วมกับท่านหญิงอายาช่าจนที่อิยาช่ารยาลอนะบอกว่าการของสุอลัยห์สุลัมยังกระทาซิลูนะฟีอินาอินวาฮิดินมา อาบน้ำในภาชนะเดียวกับฉันเลยเนี่หยอกล้อกันกิ๊กกักกิ๊กกักสามีภรรยานี่ยังไอช้ปม,มารายงานเพื่ออะไรครับเพื่อให้เรารู้ว่าชีวิตคู่จริงๆอ่ะมันต้องเข้าใจกันนะครับอย่าไปมองวายแกน่าเกลียดเป็นสามีมันดูฉันแม,ม,ม่อ่ะไ,ไป่ไปอ่ไปอบางทีสามีเขาก็อยากจะสวีทกับภรรยาเขามากแม้ว่าวันนี้เนี่ยนะฮะมองไปแล้ว เธอเธอว่างๆเธอลงอใส่ชุดนอนบางๆนะใส่ชุดนอนบางๆนะแล้วก็เธอผ่าแป้งมองระยะทาแป้งมองระยะนะเห<ม>็นไหมเห็นไหมหรือแป้งแป้งเย็นเพสัตก็ได้แปะนะแปะ่งนี้นะให้เป็นลายมือลายมือเลยนะแล้วก็เอาเอาหวี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 ไปที่ผมแล้วก็ม้วนมวนไว้แล้วก็ไปยืนหน้ากระจกแล้วก็ยิ้ม ลองทำดูนะถ้าเธอเห็นว่าเธอสวยเมื่อไหร่เธอมาหาบังอะทํทำไมอ่ะเพราะว่าเพราะว่าภรรยาบางคนเนี่ยนะฮะเขาไม่เคยสังเกตตัวเขาเองนะฮะเขาไม่เคยสังเกตตัวเขาเองเลยเวลางานวอลิมาเนี่ยโอ้โหแต่งไปเถอะแป้งตลับนี้ก็นแล้วตลับนั่นก็นแล้วนะ ไอซ้ซอเอ้ยตลับที่เองซื้อมาบอกเนียนน่ะโบะแล้วเนียน,น่ะเอามาสิเห,หมาะสิโอ้ยไม่ดูเลยพี่น้องเอ้ยนะฮะอ,าอ,าอา่าอะไรพระจันทร์เนี่ยมาเกิดที่ใบหน้าโบแล้วโบอีกมันปิดไม่ไม่บางทีบางทีสามีบอกเอ้ยขอดีเยอะบางเนี่ยสังเกตเองมาหลายปีแล้วเอาแบรโคแล้วรถเบคกโลรถก็ขุดดินรถขุดดินเนี่ยไปตักดินปฐมมันมันหลุมหน้าเป็นหลุมอ่ะคือไม่ดูเลยเป็นสิวจนหลุ แทนนี่จะเออดูแลตัวเองต้องกินนะฮะต้องบำรุงผิวพรรณต้องดูแลนะฮะสามีให้ตังมาต้องกินนะทุกวันนี้เนะี่ยภรรยาผมซื้ออาหาร,รบำรุงให้กินนะหมดเดือนสองสามพันนะผมยอมที่จะหิวนะครับเพื่อให้ภรรยาสวยฮะแล้วทุกครั้งในะเวลาไปไหนนะเวลาเจอพี่น้องเนีย่ยพี่น้องบอกโอ้ oh, นี่ภรรยาจ้าโลโอ้ oh, โลนะ่ยังเด็กอยู่เลยผมก็แอบยิม้มไม่ตาคู่มากเลย ไม่ถามกูบ้างเลยว่าว่ากูคิดว่าเด็กไหมนี่ฮะคือบางทีเราก็ต้องต้องเข้าใจนะมองมองมองคนอื่นนะ่ยไม่สวยมองภรรยาเราสวยกว่านะครับผู้ชายนะส่วนภรรยาเนี่ยต้องมองสามีเลยว่าวันนี้เนี่ยนะจะดีจะร้ายจะรอจะขี้เระจะบูโรจะดําปึ๊ดมานะบางทีเนะี่ยยิ้มมาเห็นแต่ฟันเลยอ๋อดีใครเอาใครมาเป็นพรีเซนเตอร์ถ่ายโฆษณาดา,ดาลี่ตรงนี่ เราก็ต้องทําใจเพราะว่าใครเราใครเลือกผู้หญิงบางคนมาพ้องผมเนะยอาจารย์อ๋อสามีฉันเนี่ยมันไม่เอาไหนเลยเอาตกลงมันไ,ไปไหนเลยไม่ใช่คือละหมาดมันก็ไม่เอาสุรามันก็ไม่ไปแล้วก็ยังไงอะ่ะมันเคยช่วยกวา,าดบ้านเช็ดบ้านไหมนบียังช่วยกวา,าดไม่เช็ดบ้านเลยไม่เอาอาจารย์อลอมันเนี่ยมันทำยับไงเนี่ยนะ่ะคาเรียอะไรอะ่ะทศกัณฐ์่ะ มันคงไปเรียนมันไปเรียน,นเรื่อยโขนที่ไหนมามันชี้นิ้วยางเดียวอรออาจารย์ทำไงดีละ่ะนะฉันจะทำยังไงแก้ปัญหายัางไงเนี่ยมีวิธีแก้ไหมอาจารย์จะขอ,อยามมนได้ไหมบอกรอนี่เอ้ยนะอีตอนก่อนจะแต่งมันไม่ไมเลือกให้ดีละ่ะฮะเขามาวางขายหน้าเซเว่นไงไม่เลือกเลยโอ้ยเห็นเห็นคำคำคำไม่มีหางเอามาแล้ว พอแล้วมันไม่ดีมาบ่นให้ตอครูฟังอีตอนจะเลือกไม่ปรึกษาตอครูเลยอาจารย์ฉันจะจะมีสามีเนี่ยเออจะเลือกสามีแบบไหน,นพี่น้องครับไม่ถามนะ่ะหลายต่อหลายคนผู้หญิงเนี่ยบางทีผมเตือนนะน,นี่เธอผู้ชายคนนี้นะเธออย่าไปเอาเลยเชื่อเหรอฉันไม่ได้ฉาเธอนะแต่ว่าฉันจะบอกเธอว่า,าเธอเอาไปแล้วเนี่ยปวดร้าวทั้งชีวิตเพราะอะไรอะ่ะเพราะว่าขนาดกางเกงในมันนะ่ะนะ เรา,าดูมันตากที่เราเนีน่ยมันเกงในมันขาบานเลยมันไม่ใส่ใจเลยคิดดูแล้วเราใส่เชิมจะใส่ใจไหมของของตัวมันเน่ะมันยังไม่ใส่ใจอ่ะพี่น้องกเกงเกงในขยุ่มละหาบาทเยอะแยะตลาดนัดไปซื้อมันไปใส่เกงในขาบานอ่ะอ้โหละแปลกเลยนี่มันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเวลาที่เกิดปัญหาระหว่างสามีภรรยานเนี่ยนะครับมาปรึกษาตัวครูตัวครูก็พยายามชี้ทางออกนะครับ พยายามจะบอกใจเย็นๆนะอย่าหุนหันพลันแล่นนะวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยต้องกลับไปหาผู้ปกครองทั้งสองฝ่ายแล้วอย่าไปฟ้องอย่าไปฟ้องว่าถ้าเป็นฝ่ายหญิงก็อย่าไปฟ้องพ่อแม่ว่ามาย่อดูดิบังอะโอหหลอมันไม่ดูแลฉันเลยมันไม่ให้ตังค์ฉันเลยมันไม่เคยพาฉันไปเที่ยวเลยมันตบตีฉันตลอดมันใช้ฉันยางกระทาดอย่าไปฟ้องผู้ชายเดียวกัน ก็อย่าไปฟ้องพ่อแม่ผู้หญิงหรืออย่าไปฟ้องพ่อแม่ตัวเองมาผู้ชายบางคนเป็นลูกแง่นะมาเมียฉันมันไม่ได้เรื่องเลยอ่ะไม่ตามใจฉันเลยอ่ะไม่ตามใจอะไรเองวะอลอฉันอยากจะให้มันแต่งทุกชุดตุ๊กตาบาร์บี้มันบอกหน้าห,หน้ากูหน้ากูอยากจะที่เวเปียกมีกูแต่งตุ๊กตาบาร์บี้ นมันยังไม่ตามใจฉันเลยฉันถือว่าถ้าฉันซื้อมาให้ใส่แล้วมันต้องใส่ฉันจะได้ชื่นใจบ้างสาวข้างนอกอ่ะสวยๆรอฉันอดใจไม่ไหวแล้วให้มันแต่งยั่วฉันหน่อยฉันจะได้มีความรู้สึกว่าเออเอเออมันก็น่ารักเหมือนกันเว้ยมันไม่ยอมแต่งออกมาไปฟ้องมะปกตาปรากฏว่าผู้ปกครองสองฝ่ายก็เข้าข้างลูกเพราะเข้าข้างลูกเนี่ยมาต่างคนต่างมาสะมามามาต่อว่าซึ่งกันและกันอันนี้หมดสิทธิ์เลยครับเป็นปัญหาเลย แล้วพ่อแม่บางคนอย่างเช่นโดยพาะผู้หญิงเนี่ยพอมีปัญหาสามีแล้วชอบหนีไปอยู่กับฝั่งพ่อแม่ไปอยู่กับไปอยู่กับมาตัวเองแล้วเวลาที่มาถามอาจารย์ไม่ถามความไม่อบอกความจริงอาจารย์สามีฉันมันไม่อยู่กับฉันเนี่ยสองปีแล้วขาดไหมตัวครูบางคนเขารีบตอบเลยอล๋อสองปีอุ้ยสามเดือนสามสามประจำเดือนก็าขาดแล้วตัวครูรีบตอบเลย ต่ถ้าถามผมนะผมจะถามว่าไอ้ที่มันไม่อยู่เนี่ยมันไม่อยู่ที่บ้านเธอหรือมันไม่อยู่ที่บ้านมันอ๋อมันไม่อยู่ที่บ้านฉันอ้าวแล้วตอนที่แต่งกันเนี่ยเธออยู่บ้านใครฉันอยู่บ้านมันแล้วตอนนี้เธออยู่ที่ไหนอยู่บ้านมะอ้าวแล้วตกลงเนี่ยมันกลับบ้านมันเปล่ากลับแล้วเธอกลับบ้านบ้านกลับบ้านมันเปล่าไม่กลับแล้วตกลงเนี่ยใครออกจากบ้านใคร ผู้หญิงออกจากบ้านไปหาแม่ตัวเองไม่พอใจสามีกผิดนะครับจำไว้เลยผิดแล้วพ่อแม่ก็ผิดด้วยเพราะเข้าข้างลูกสาวตัวเองนี่ครอบครัวจะร้าวฉานจำไว้ถ้าผู้ปกครองคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นะครับเข้าข้างลูกตัวเองไม่ได้ต้องเรียกทั้งสองคนมาไกลเกลี่ยแล้วผู้ปกครองสองฝ่ายต้องมากำชับลูกทั้งสองคนจำเอาไว้นะจำได้ไหมวันที่เหมาะกับยอแจกการพวกมึงอะ จำได้ไหมจำได้ไหมวันที่ย่อขายนานะซื้องวซื้อควายล้มงัวล้มควายเชืช่อทำบุญในเองเ่ะหมดเท่าไรจำได้ไหมวันนี้อเอ็งอยู่กันไม่กี่ปียังไม่คุ้มเนี่ยจะเลิกกันแล้ววะคนโบราณบอกหม้อข้าวยังไม่ทันยังไม่ทันดำพี่น้องครับพ่อแม่ต้องพยายามที่จะทำให้คู่ลูกนะนะครับทั้งสองคนเนี่ยดีกัน นะครับไม่ว่าจะเหตุการณ์ยาวนานแค่ไหนก็แต่ใครจะไม่ดีก็แต่ต้องพยายามช่วยกันระครับประคองผมเชื่อว่าถ้าทุกคนช่วยกันดูแลสังคมช่วยกันใส่ใจนะครับ,นะรบแนะนําตักเตือนที่ดีนะคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนที่เป็นอิหมั่นนะฮะไม่ใช่วันนี้ว่าเป็นอิหมั่เฉพาะนําละหมาดเป็นอิหมั่นเฉพาะว่าวันอีดวันศุกร์นะฮะแต่ลูกบ้านเนี่ยมีปัญหาครอบครัวตลอดเลยอย่าหวังเลยนะครับ ว่าท่านจะปกครองสังคมของท่านได้อย่างมีความสุขและสุดท้ายเนี่ยเวลาที่ครอบครัวแต่ละครอบครัวมันเขาไม่มีความสุขเขาร้าฉาวยังะน่ะปัญหาจะตกไปอยู่ที่เด็กและอิหมัมเนี่ยจะวิ่งแก้ปัญหาลูกๆเขาหมดทั้งหมดเลยเพราะอะไรฮะเวลาเด็กมีปมด้อยเขาจะประชดชีวิตเพราะพ่อแม่โมแต่ใช้อารมณ์ใส่กันแล้วจะเพราะว่าทะเลาะกันให้เขาเห็นเด็กเขาจะรู้สึกว่าตกลงเนี่ยพ่อแม่ฉันทะเลาะกันทําไมฉันไม่มีค่าเขาไม่เกรงใจฉันเลยเด็กเขาคิดนะครับ และสุดท้ายเนี่ยเขาจะไปฟังหรือไปทําข้อเสนอจากเพื่อนมาถ้าไปเจอเพื่อนดีอัลฮัมดิลละแต่ไปเจอเพื่อนไม่ดีพาลากไปสู่เหวนรกไปติดยาไปขายาเป็นไงฮะอิหมัมนั่แหละต้องมาตั้งแก้ปัญหาลูกมูกเกมที่หลังถูกไหมฮะเพราะว่าชื่อดังๆในสังคมยาเสพติดเนี่ยใครฮะอะมุสลิมเปล่าโหบ้านผมน้องจอดในบังอะไรบังรอน โอวโาดับขึ้นฮอเลยยนตปุ๊ออกลางนาคิดดูโอ้โหเป็นกระสอบอะคิดดูดังเลยนะฮะตอนนี้ไปอยู่ขุนสาแล้วรู้ตายยังไม้ดูนะ mm. ฉะนั้นวันนี้เนี่ยคําสบราประมาทเขาพยายามจะบอกเลยนะว่ามีโดมที่ไหนมียาเสพติดที่นั่นเพราะาอะไรเพราะว่ามันเกิดจากครอบครัวนี่แหละครับเหมือนเกิดจากคนเป็นพอ่อเป็นแม่คนเป็นสามีภรรยานี่แหละครับที่ไม่เอาศาสนามาใชา้ ไม่เอาศาสนามาใช้ไม่ทําตามหลักการที่เอาล่อบอกเอาล่อสอนยังไงนะนบ,บีสอนยังไงเราไม่เคยเอามาใช้เลยนะครับพี่น้องครับหลายคนฟ้องผมว่าอาจารย์ในกรณีที่ฉันเป็นภูภรยาเนี่ยฉันทําความดีทุกอย่างแล้วปฏิบัติเขาทุกอย่างทํากับข้าวกับปลาตั้งใจกวาดบ้านเช็ดบ้านซักเสื้อผ้ารีดผ้าทุกอย่างฉันน่ะตัวเป็นเกียวหัวเป็นน็อตแล้ว แต่สามีฉันน่ะมันยังเป็นผู้นำให้ฉันที่ดีไม่ได้เลยฉันจะทำยังไงผมจะตอบอย่างนี้ผมจะบอกนี้นะกะนะจับเอาไว้นะครับประการที่หนึ่งเนี่ยกะขอดูอาจากอลอตตาลาเวลากะละหมาแต่กะสุหยุดลงไปนะสุหยุดลงไปแล้วขอดูอาจากลอตตาลานะครับรบบานาะ ฮับลานามินอัจวาจินาวะรุริยตินาคุรรตาอาจุนขอเลยครับโอองค์อภิบาลของข้าพระองค์โออภิบาลของเราฮับลานามินอัจวาจินาทรงประทานสามีภรรยาคู่ครองที่ดีๆให้แก่เราได้เถิดวะรุริยตินาแล้วก็ให้มีลูกหลานสืบสกุลเนี่ยเป็นที่กุรรตาอาจุนเย็นตาเย็นใจด้วยเถิด ต้องขอดุอาจารอ์นะครับเพราะบางทีเราเนี่ยไปคิดว่าเรามีความสามารถที่จะเตือนเขาไม่ได้ผู้ชายบางคนเขาไม่ฟังภรรยาเขาดื้อด้านเราต้องขอดุอาถ้าหากว่าถึงที่สุดแล้วนะครับเขายังดีไม่ได้เนี่ยเราต้องไปฟ้องผู้ปกครองฝ่ายเขาแล้วเขายังนิสัยไม่ดีอีกนะ,ะยังมาอาลวาดบีบนาทาเรนหรือมาทําร้ายร่างกายเราอันนี้ไปฟ้องโต๊ะกอดีเลยครับไปฟ้องโต๊กอดีเลยผู้หญิงหลายคนนะครับ นะมาฟ้องผมว่าอาจารย์สามีฉันไม่ดีเนี่ยนะครับฉันจะยาซื้อ,อยาเขาได้ไหมในกรณีที่ถ้าไม่ดีแค่ผิดหลักการนะครับไม่สามารถทำตัวให้ดีได้หรือเป็นผู้นำาที่ดีได้นะครับเราสามารถที่จะไปซื้อ,อยาได้ในกรณีที่นาฟากอก็่อไม่จ่ายกินเหล้าเมายา,ยาเล่นการพานันนะครับสามาเลเทเมา,าฟ้องได้ครับ คือเราอย่าทําตัวเราต้องพันธะแต่ถ้าหากว่าเราบอกอาจารย์ฉันเลิกฉันฟ้องเย็นยาเขาไม่ได้หรอกชีวิตเนี่ยฉันขาดเขาไม่ได้นะคนข้างบ้านผมเนี่ยเขาชื่อสองวอนนี่เรื่องจริงนะฮะแต่ผมไม่ดินทาเขานะผมเอาความดีเขามาเล่าเขาชื่อสองวอนนะฮะแล้วสามีเขาชื่ออบดินแต่เขาเรียกขันซารบังดินผมก็สังเกตนะฮะแหมนิวอน นิวรเนี่ยดีนะเป็นคนติดดินจริงๆนิวรเนี่ดีนะเป็นคนติดดินจริงๆโอ้โหเวลานี้มีใครรักน่ารักเท่า,ามสาวยัยวนถอดก็ออพูดนะเ <laughs> มื่อกี้เ <laughs> มื่อกี้ชมชมดาว <laughs> <laughs> อันนี้เขาอะฮะ แล้วเดินมาอย่งางตา์มุกกัด้วยเลยฮนะเออถึงไหนเลยลืมเลยนี่วรนนี่วรนเนี่ยเป็นคนจริงจริงๆแกก็ยิ้มลืมเลยอือาจารย์ไม่ต้องมาชมฉันหรอกอหะหรอฉันก็อย่างนี้แหละอยู่ง่ายๆชีวิตง่ายๆไม่ใช่เมืองอ่ตามผัวไปทุกวันผัวไปเข้าเวทไปสามีเขาทำเป็นหน้าที่จะรับรับจ้างข้ายามนะไปฮนะไปเฝ้าผัวที่ป้อมยาม ผัวออกจากยามไปตลาดปั่นจักรยานตามฮะผัวไม่ให้สอนบอสัยไปด้วยปั่นจักรยานตามไปตลาดพอผัวกลับมาถึงบ้านมันปั่นหน้าตาตั้งเลยมาถึงบ้านเมื่อกี้กูเผอแวบเดียวมึงหายไปไหนไวเหลือเกินผมเลยบอกนิวอนนิวอนนี่นเป็นคนติดดินจริงๆเลยนะ <c ười> คือตามติดไไอบ้บางดินเนี่ยไม่พลาดสายตาเลยแกหึงมากเลยนะแล้วแกโดนตบโดนเตะแทบทุกวัน พี่น้องเชื่อไหมทุกวันผมเนี่ยบอกทําไมละ่ะทาไมยังอยู่กับเขาอยู่ยังอดทนอยู่อาจารย์ฉันรักเขาฉันทิ้งเขาไม่ได้หรอกดูดิมีคนแบบนี้ด้วยเขารักจริงๆเขาบอกเขารักของเขาแบบเนี้ยนะฉันก็ดา่ามันไปงั้นแหละแต่สุดท้ายฉันก็สงสารมันอาจารย์มันเป็นต่างหลายโลกเอาล่อให้ฉันไม่เป็นสักโรกหนึ่ง พาะมันไม่ให้ตังค์ฉันกินเลยเลยฉันไปนรับจ้างเก็บผักบุ้งฉันไปนรับจ้างล้างล้างห้องน้ําฉันไปนรับจ้างล้างบ้านซักผ้ามันไม่ให้ตังค์ฉันเลยนะแล้วมันเป็นหลายโรคเลยเบาหวานความดันไขมันไมเกรนรอย,ยเป็นสรารพัดเลยอาจารย์สมน้ำหน้ามัน <c oughs> <c oughs> ตกโงเองรักเอง,อยา,าย <c oughs> งอยากให้มันตายเออบอกตกโรนี้อยากจะให้ไอ้บางดินมาตายหรืออยากจะให้มันอยู่กับมันนี้แกแก็ยอมนะ ก็ยอมก็ยอมอยู่นี่ผู้หญิงแบบนี้มีจริงๆผมอยากจะบอกพี่น้องถ้าพี่น้องยังเป็นแบบผู้หญิงคนนี้นะเป็นแบบนิวอนนะพี่น้องจําไว้เลยนะถึงแม้ว่าเขาจะทําไม่ดีกับเราแล้วเราอดทนอยู่เขานะไม่ต้องไปสายใจเลยเราเป็นหญิงราชินีแห่งสวรรค์มุสลิมทุกคนจะได้เป็นชาวสวรรค์ฮนะแล้วสวยกว่าน uh ูโฮรุนเอนหรือว่าอเนกเบดันดารีในสวรรค์สวยกว่านะครับจําไว้เลยเราจะสวยกว่า บรรดาสาวสวรรค์ทั้งหมดเลยเพราะเราตาลาใช้ความอดทนที่เรามีอยู่เนี่ยทดแทนให้ความดีกับเราให้เราได้เข้าสวรรค์เพราะอะไรรู้ไหมเพราะวัานบีรสอนว่าอิดามาจัดอิมรออาตุนวะซจจูฮารอดินอันฮาดัชคอลาตินจันนะผู้หญิงคนไหนก็แล้วแต่ปนในบัตรสามีทำดีทุกอย่างตามคำสอนอิสลามไม่บกพร่องในหน้าที่ของตัวเองเลย เรื่องส่วนตัวก็ดีเรื่องการบ้านการเรือนก็ดีทำกับข้าวกับปลาก็ดีแล้วเวลาที่ผู้หญิงคนเนี้ยอย่างเนี้ยตายไปแล้วสามีเกิดร้องไห้เสียใจบนพันหนึงพึมพรมถึงความดีงามของนางหรือถ้าเป็นพวกเราที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเราตายแล้วสามีเสียดายเราเมื่อไหร่น้ำตามันไหลเพราะเราเมื่อไหร่นะเราเนี่ยคือชาวสวรรค์ดังนั้นเขาทําไม่ดีกับเราช่างเขา เราทำดีของเราไว้สำนึกหน้าทีไว้ <C> เช่นเดียวกันผู้ชายครับวันนี้ภรรยาของเราเนี่ยโอ้โหนะเที่ยวเก่งใช้ตังมือเติบนะมันไม่เคยรักษาทรัพย์ของเราเลยหามาได้เท่าไหรใช้หมดเลยอันนี้ทําไงฮะทาไงฮะอ๋อผมไม่เป็นฮะฮะผมไม่เป็นอะไรไม่เป็นฮะไม่ไม่เป็นแบบนี้ไงก็เลยไม่รู้ทํายังไงอ๋ออันนี้จำไว้นะฮะก็เช่นเดียวกันกับผู้หญิง ผู้ชายใครโศขวัาานเอากลับมาที่เดิมด้วเออผู้ชายทุกคนก็จำเอาไว้นะฮะว่าเราก็ทำหน้าที่ของเรานะให้ดีที่สุดมาดแม้ภรรยาเขาบกพร่องที่เขาถูกเอาลสอบสวนเนงครับนบีบอกกุลุกุมรออินทุกๆคนมีหน้าที่ว่ากุลุกุมมัสอูลุอันรรยะตีฮีแล้วก็จะถูกสอบสวนหน้าที่นะอัลแจู้จุรออินว่าว่ามัสอูลอันไรยะตีฮีผู้ชายสามี ก็ม <S an> ีหน <an> ้าท <an> ี่ของตัวเองแล้วก็ถูกสอบสวนหน้าที่ว่าออิหม่ามรอยคนเป็นอิหม่ามก็มีหน้าที่รับผิดชอบลูกบ้านว่าวมัสูุนอนริยติแล้วก็จะถูกสอบสวนหน้าที่ว่าวันนี้ดูลูกบ้านดีไหมทุกคนพี่น้องครับโดนอัลลอฮ์จับจ้องในอามานาที่อัลลอฮ์แต่งตั้งไว้ให้เราเนี่ยวิ่งหาอามานาเองที่จะเป็นสามีคนเราวิ่งหาอามานาเองที่จะเป็นภรรยาคนเราวิ่งหาอามานาเองที่จะเป็นพ่อแม่ของคน และถึงเวลาแล้วเราจะสับเพ่าในหน้าที่ของเราได้อย่างไรก็ขอฝากพีนี้ครับอย่างน้อยๆน,นะฮะน้องชายผมคนนี้เนี่ยเขาไม่สับเพ่าในหน้าที่เขาเลยขยี่จนได้นะ <laughs> ครับมบบีคำถามอะไรก็เชิญอ้ามีอ่ะ <laughs> เดี๋ยวก่อนอื่นนะ,ะพี่น้องที่ โอ้โหทำไมเสียงมันเหมือนพี่เป้าสายยันน้องเพลงนะฮะฮัโลโหลอๆอ,อ,อทีมงานร้งเอียงรอเปล่าฮะทีมงานเดี๋ยวเอาไม์ผมนี่ไม่่อยดังไม์เขาเอาโอ้โหอย,ย่างกับพี่เป้าเลยฮะอันนี้อยู่ที่หน้าตานิดน,นึงอาจารย์ <c oughs> นะฮะวีเดี๋ยวเอากระดาษให้กับพี่น้องท่านใดที่มีคําถามตรงนี้นะฮะไม่ต้องแย่งกันนะมีไหมฮะข้างหลังนี่อยากจะถามมันเต็มเลยจามุริตอยู่ไหนมาถามด้วยมาตอบนอ๋ออันนั้นน่าจะศึกษาวิธีการนอนดุนยาอยู่ซอมตาย นะฮะอ่ะก็โอ้โหผมมาอัพอย่างแรงนะฮะอาจารย์นั่งคุยคนเดียวอาจารย์พูดดีมากนะฮะเพราะว่าไม่ได้ฟังหรอกผมดูทรงดูทรงน่าจะพูดดีนะฮะบนค้างก็จะพูดกันได้บุญเล่คืออาจารย์เป็นอาจารย์ที่น่ารักเท้าความก่อนนิดนึงนะหลายๆท่านเนี่ยไม่รู้นอกจากเป็นตัวครูแล้วนะฮะอาจารย์ยังเป็นหน่วยกู้ภัยด้วยนะอันนี้พูดจริงๆอันนี้ไม่มีมุกนะคือแบบ เก็บศพอันนี้ศพจริงๆนะฮะแล้วก็ทําพงทําแผลอะไรเนี่ยผู้บาดเจ็บอุบัติเหตุจริงๆนะอันนี้ก็บอกให้ให้รู้ว่าเขาได้บอกไม่ได้สอนอย่างเดียวนะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตทักทายนะผมขอทักทายแค่ที่ผมเห็นแล้วกันในเฟซในบุ๊กนะฮะก็มีมานะครับก็คนรักเพียบเลยครับคนอาจารย์อาเซนี่คนคนรักเป็นแสนนะฮะคนเกียดเป็นล้านพูดเล่นเอ้ยทำไมผมเข้ามาคนดูสามคนเลยเดี๋ยวเดี๋ยว เพื่อเลขกัเดนอาจารย์บอกว่ากระติบข้างข้ามาอยู่วะมึงเลขกูยังไม่ต้องได้กัวอาจารย์อ่ะนะพี่น้องที่เข้ามานะผมทักทายท่านใดที่ตั้งแต่ต้นแล้วผมเข้ามาไม่ทันนะคอ่คุณคิวดีนะบังคิวดีบอกว่าที่นั่งอาจารย์ใกล้ริมน้ํามากนะฮะใกล้ริมน้ําไปไปไหมเดี๋ยวอาจารย์พิงแล้วหงายหลังลงสาะน้ําแล้วมันจะหานะเก่งอยู่ฮะเก่งอยู่เก่งนะฮะนะฮะอ่พอสอพอสักชัยขาเจริญนะชมอยู่ชมอยู่ ปรับเสียงไหมนิดนึงอายเหมือนกันนะเสียงแบบนี้จริงไงเนี่ยจริงดิชงอยู่ด้วยนะจานผมก็อายเป็นนะโอ้โหอ่าบังแก๊สนะบังแก๊สบังแก๊สนั่นดิชมอยู่มาเข้ามาบอกว่าสลามเพื่อนพ้องน้องพี่ล็อกฮานนะฮะบอกว่าสามสองหนึ่งนี่บริจาคมาด้วยโอ้โหนี่นะฮะเดี๋ยวดูดวงก่อนแม่เราดับถอยหลังใช่ดูอาก่อนฟาภาษาอังกฤษนับเป็นไหมยังไงฮะหนึ่งถึงสิบภาษาอังกฤษนับได้ไหมวอเฮดอิสเนนตาลาตาอารบาร์คอมซาติก อชารอติสอาไม่ใช่เวลานับไปเดินถอยหลังได้ไหมทีมงานฮะต้องกวนิดหนึ่งน่าจะจะงูนะฮะเล่นมาขอเล่นมากฮะเป็นธรรมดาแ้วนี้อะบังแก๊สก็มานะบอกสามสองหนึ่งนะไปจ่าเข้ามาด้วยนะฮะเดี๋ยวก่อนบางแก๊สคนคนที่โดนปรับวันนี้เปล่าผมสงสารบังแก๊สนะเขาไปขับรถตามใครก็ไม่รู้คือจริงจก็ขับลำพางแกโคราชกรุงเทพอปกติ แต่พอมาประจวบก็ขับตามใครไม่รู้โดนตำรวจเรียกเลยโดนไปห้าร้อยเหมือนกันนะแกบอกผมว่าไงบ้างยังไงผมตามไปเนี่ยตามไปอ่ะครัแไอ้เบอบบีอะไรเหลือๆตำรวจบอกไม่ต้องพูดมากมึงด้วยตำรวจอะมั่วพี่น้องเมื่อกี้กรรมการสลามกลางบอกว่านะถ้ามีปัญหาที่ประจวบให้บอกทางหลวงให้บอกผมขอฝากเรื่องนะตำรวจทางหลวงวันเนี้ยเนี่ยผมลงไปไม่ไม่พูดความจริงไลสดนะนี่พูดได้ความจริงอันนี้พูดความจริง ผมมาเถียงเขาเขาเขียนเขาเขียนใบสั่งให้ผมทําไมฮะบอกว่าผมอ่ะขับเร็วเกินเก้าสิบเล่นจริงอ่ะเป็นเขาเขาเขาบอกว่าผมอ่ะขับร้อยสาสิบเล่นจริงล่ะผมบอกผมไม่ใช่ผมขับร้อยสี่สิบเราต้องมีอามนนะอะจริงไหมไม่เขาเขาลดให้ผมไม่ยืนกับเขาไม่ใช่ตํารวจเขาลดให้สิบาทฮะลดให้อะลดให้สิบนะผมบอกผมผมขับร้อยสี่สิบติดคุกเท่ากันพอบอกพี่ถามจริงเท่าไหร่อ่ะพันหนึ่งเนาะโอ้พี่ ออไปต่อนะก็แล้วก็มาแก๊สลงมาจากรถตามผมมาเลยอผมมาหยุดอยู่ตกลงร้อยสามสิบสิบเนี่ยเสียเท่าไหร่ห้าร้อยไมมเท่ากันเพูดทําไมเนี่ยนะก็อะต่อมานะก็อพอวรวัฒนะฮะก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะครับบอกว่าเสียงดังฟังชัดดีครับอันนี้น่าจะหมายถึงทีวีช่องอื่นที่จะดูที่บ้านนะนะจะก็แค่มาาพิมพ์เฉย เป็นกลังใจแหละแต่แกดูทีวีที่บ้านผู้เล่นผู้เล่นดูอาจารย์นะอาจารย์บอกว่าเตะตกสังคุณฟติมาให้สลามมานะฮะคุณอภิวัตนะฮะบอกว่าสลาม่มอะไรกุ้มคุณคิวดีบอกว่าขาดพิธีกรโตตอบชมและง่วงครับผมมาอัพทีมาอัพทีบางคิวดีนะมาอัพอย่างแรงนะพอดีางงคิวีกนเยยออะไไป่ผมบอกว่ากินน้อยๆถ้าฟังผมเนี่ยงั้นจะหลับ อ่คุณชายเบียร์บอกสวัสดีครับนะสวัสดีครับคุณอดุลพัฒคุณอดุลอดุลนะฮะบอกว่าสลามครับอ่ะมีคําถามมาถามครับน้องมีคำถามเขียนส่งมาได้น้องเขียนส่งมาทีมงานให้กระดาษไปยังอ่ะคําถาม็ไม่ใช่คําถามนะโอ้โหคนดูมาเพียบเลยฮะครับอ่าถามคำถามค่ะการที่สามีคนหนึ่งครับหนึ่งถามเรื่องสามีผมส่องก่อนใครถาม มีใครสมรอยคนดูเฟซบุ๊กป่ะเนี่ยบางบางคนนี่อยู่ไหนนะเดี๋ยวก่อนบางเดี๋ยวก่อนนะบางอับดุลผมอะอับดุลเมื่อเย็นไปไหนละอ๋อยังอยู่บางอับดุลกะลีมพอบอกว่าเดี๋ยวพี่น้องช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะบางกะรีมก็ยกมือเลยโทรศัพท์อยู่ที่อ๋อโทรศัพท์ผมอยู่ที่เมียโอ้โหแกมั่นมากโดนยืดไว้โอ้โหไม่ที่ที่ฝากไว้แล้วโดนตรวจสอบอยู่นั่นน่ะดิบางมันเป็นเรื่องระดับชาตินะบางคือบางมาออกตัวแบบนี้นี่ ถ้าถ้าเป็นสาวไอ้ดนเรียกว่าโอ้โหออกจากแก๊งผมไปเลย<笑><笑> <c oughs> นะอันนี้คงไม่ใช่ภรรยาบางถามนะ <c oughs> ครับอะถามอะไรฮะ,ะถามว่าถ้าจริงๆแล้วพรุ่งนี้เราก็มีถามตอบอะนะแล้วก็แต่ว่าพี่น้องถามมอาวันนี้ก็ให้อาจารย์ตอบไปดีกว่า <c oughs> แต่คือพรุ่งนี้พี่น้องติดตามด้วยนะมีขอจำมุลิตถามตอบนะฮะอันนี้ถามเรื่องภรรยาเอาคำถามก่อนนะถามเรื่องสามีภรรยากระดาษมายังวีกระดาษใหม่เอาถามมเลยครับอ๋อเผื่อพี่น้องตรงนี้ไง นะฮะฝากคำถามนะฝากคำถามค่ะหลายตั้งหลายรอบแล้วเนี่ยวาอเคเอาจริงนะฟังเอาล้อเก้งยันเดียจะถามอะไรไม่ถามสักทีการที่สามีคนหนึ่งอยากทำงานจิตอาสาครับถึงขนาดยอมหย่ากับภรรยาฮะฟังดีๆนะครับอันนี้ผมมีสาระแล้วะดีวที่ผ่านมาไรสาระใช่ไหมเอ่อทษนะฮะเษนะฮะโทษนะฮะ อ่าโทษนะฮะโทษนะฮะไปแบบว่าดกที่บ้านได้ไหมฮะอาจารย์มูริดฮะ <c oughs> ขอโทษนะฮะเ <c oughs> กรงใจพิธีกรคิวทองนิดหนึ่งอาจารย์ฮะ <c oughs> อ๋อไม่เจอกันนานนะฮะโ <c oughs> อเคฮะอาจารย์หลับอยู่แล้วฮะ <c oughs> อาจารย์มูริดนะอาจารย์มูลิดมาอก็แซวอาจารย์ <c oughs> อ่ะครับครับผมครับผมอ่ะไปกินข้าวต้มเลยดีกว่าปะ สีทุ่มมีข้าวต้มอ๋อโอเคถามต่อนานๆทีผมนั่งกับอาจารย์นาเซนะสังเกตไหมคำถามยังไงฮะคำถามโคตรยาวเลยอ่าโอเคพอดีแวะบ่อยครับพี่หนุ่ยอ่ะผมจําได้ทุกอย่างครับยกเว้นทางกลับบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวขอพูดเคาสั้นๆเลยพี่ยังไงกูจะไปไว้ใจกูแล้วอ่าโอเคเชิญนั่งฮะเชิญนั่งเชิญนั่งนะฮะผมตอนแรกไม่กล้านั่งนะกลัวเกงยับนะอ่ะ การที่สามีคนหนึ่งอาจารย์รอบที่สี่แล้วฮะเอาจร,จริงๆแล้ว <ฮะ S 2> อยากทํางานจิตอาสาจนกระทั่งหย่าภรรยาถึงขั้นยอมหย่าก,กับภรรยารทําไมถามว่าโดยไม่หันหลังมามองลูกเขามีความผิดแค่ไหนอย่างไรซึ่งบางครั้งเนี่ยภรรยาไม่ค่อยต่ออกับสามีแต่ก็ทํางานขายของเลี้ยงลูกมาตลอดรอคําตอบฝากตอบด้วยค่ะคือคําถามนี้เนี่ยนะฮะเป็นเป็นเป็นคำถามที่น่าคิดนะครับประเด็นแรกพี่น้องต้องแบ่งก่อน ภรรยาเขาถามใช่ไหมครับสามีต้องการทํางานจิตอาสาพี่น้องจาไว้นะครับคนที่จะทํางานจิตอาสาได้เนี่ยหน้าที่หลักตัวเองต้องไม่พ่องผมเขาเรียกต๊กคูกูภ้ภัยถ้าวันนี้งานทํางานศาสนาของเราเนี่ยมีเวลาว่างเมื่อไหร่คือไม่ถูกเชิญนะฮะเ,เรียกว่าอะไรนะเรียกตกเวทีอ่ะคือไม่มีละไม่มีใครเขาเชิญละนะครับว่าง ไปได้ครับใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์งานอาสาเป็นงานที่เขาไม่จํากัดว่าจะต้องไปทุกวันจะต้องทําวาจิปจะต้องไปเช้ากับเย็นไม่ใช่เพราะมันเป็นงานที่ไม่มีเงินเดือนงินดาวนะฮะเป็นงานเสียสละดจริงๆฉะนั้นถ้าจะทํางานอาสาบอกทุกคนทุกคนนะโดยเฉพาะคนที่เป็นสามีเนี่ยหน้าที่ที่บ้านต้องไม่พองนะไม่ใช่ทะเล,ะลาะภรรยานะโมโหภรรยาไปนั่งที่ป้อมกู้ภัยไปคุยว่ากูา้ภัยออกไป นะฮะกลับมาภรรยาถามหายไปไหนบ้างทำไมไม่กลับมาตีสี่โอ้ยตีเหตุบัติเหตุโอ้ยเลือดสาดไหนขอดูที่ถ่ายบ้างเปล่าเออเรื่องเอาโทรศัพท์ไปอย่างเงี้ยไม่ใช่คือหน้าที่ที่บ้านต้องไม่พร่องนะฮะทำงานอาสาข้อที่สองเนี่ยถ้าถึงขั้นต้องอยาภรรยาเพื่องานอาสาอันนี้หรามนะคร,รามเลยผิดเลยนะครับเพราะว่าจะเอาความเป็นงานอาสาเนี่ย มาเป็นวาจิบเหนือหน้าที่ความเป็นสามีของตัวเองไม่ได้นะข้อสองนะฮะหรามเลยข้อที่สามในกรณีที่ภรรยาเขาไม่ต่ออัดต่อสามีไม่ต่ออัดต่อเราถ้าเราเป็นสามีนะฮะหน้าที่เราอนุญาตนะครับศาสนาอนุญาตให้ตีภรรยาได้นะครับแต่ไม่ใช่ล่อได้ไม้หน้าสามนะฮะนะฮะไม่ล่อได้ไม้หน้าสามใช้การมายมตีกน้นนี่นะ อย่าเถียงจำไว้นะฮะภรรยาล่อนี่แต่กัดคออะไรไม่ใช่แน่ก็ต้องป้องไว้อย่าตีก็ดูเลยนิ่มขาเท้าไว้เนี่ยตีเสร็จแล้วก็วิ่งออกห่างนิดนึงนะฮะก็คือคือแค่ดุแค่กำชับหรือว่าตีเล็กน้อยนี่เจ็บนะนะอย่าดื้อนักสิเดี๋ยวมีคนใหม่นะอ่าผูบ้างอะไรเงี้ยนะฮะอย่าเล่นแป๊บหนึ่งภรรยาเข้ามา พูดเป็นในๆไงรอบครอบเรียนแบบใครไม่เกี่ยวนะฮะก็คือเออเรียกอะไรสามีสามารถจะลงโทษภรรยาได้นะครับถึงขั้นตออัดที่จะต้องให้สามีหยาเนี่ยคือตออัดที่ฝ่าไม่ตออัดฝ่าฝืนคําสั่งของราหมายถึงว่าเช่นภรรยาเนี่ยสามีบอกออกจากบ้านทุกครั้งต้องกุมิียาบนะไม่งั้นมันฮารามเอารจะสอบสวนฉัน แล้วภรรยาก็ออกไปหัวหนี่แดงเลยกัดผมแะแดงเลยนะครับไฮไลท์เต็มที่เลยปากก็แดงน้ําหอมฟุ้งเลยเงี้ยสามีห้ามแล้วไม่ฟังห้ามหลายครั้งไม่ฟังอย่างเงี้ยสามีสมามารถหย่าภรรยาได้คนนี้ไม่ต่ออัดแต่จะไปเอางานอาสามาอ้างไม่ได้ครับแต่เรื่องต่ตออันนี่ใหญ่ใหญ่ครับเพราะว่าตราบใดที่เราสั่งภายใต้คําสั่งของอัลลอฮ์ทีมงานมายังวี<น>ะจะด่าม,มาได้ภรรยาไม่ละหมาดสามีก็เตือนแล้วเตือนอีก ชักจูงอีมาละหมัดกับบางก็ไม่ละหมาดนะฮะจนกระทั่งอยู่กันมาสามสิบปีภรรยาก็ไม่ละหมาดเออลาออกจากความเป็นสามีเหอะอืมถูกไหมครับทำไงลาออกจากความเป็นสามีไม่เคยทำอาจารย์สอนมนตาก็ยาผู้หญิงสิฮะอ๋อโอเคนะครับนะเวลายาเนี่ยเขามีให้สองครั้งอัตตราดุมัตรตานนะฮะอัตรลโโัก ยกฮดิดยังไงยกฮดัตเช็คคุณฮดัสฮะเช็คคุณฮดัสบางนานสอนไงว่าเนี่ยสาวว้น้ำมันเนี่ยบางนานบอกนอกเรื่องนิดหนึ่งแปปหนึ่งบิสมิลลาล้อบัตไม่ใช่ไมใช่ข้าพเจ้าตั้งใจยกฮดัตครั้งมโหฬารไม่ใช่ผมนะพี่น้องบางนานสอนพี่น้องสังเกตถ้าพวกนี้มุตตะฟาลงไปสามเมื่อไหร่ก็นั่นแหละนั่นแหละเขาละเดียดเลยอาจารย์พูดพวกนี้ผมไม่กล้าลงอ่า ก็ฉะนั้นเนี่ยคนเป็นสามีเนี่ยจะหย่าภรรยาได้นะมีเหตุผลคนเดียวท่านเองก็คือภรรยาเนี่ยฝ่าฝืนคําสั่งขอเลอตาลาไม่ละหมาดออกจากบ้านไม่ที่ยาบนะฮะหรือไปมีชู้นะครับถึงกับที่สามีเนี่ยไปเห็นว่าอยู่คู่กับชายที่ไม่ใช่ญาติพี่น้องแท้ๆของตัวเองหมายถึงไม่ใช่คนในสายเลือดเดียวกับตัวเองเนี่ยเรียบร้อยเลยฮะถึงแม้ถึงแม้ว่านางเนี่ย นะครับเราไม่เห็นนางว่าอาจจะมีเพศสัมพันธ์หรือเปล่านะครับอนุญาตให้สามีเนี่ยคุกกลมภรรยาได้เลยว่านางทาสีนา <c oughs> แล้วไม่ต้องใช้พยานด้วยถึงสี่คนนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนอื่นเห็นชายหญิงคู่หนึ่งเขาทำสีนากันเนี่ยทั้งพยานสี่คนที่เป็นชายต้องเห็นขอโทษนะฮะอันนี้เรื่องศาสนาไม่ต้องหยาบคายนะต้องเห็นว่าวัยวะเพศชายเนี่ยจมไปในวัยวะเพศหญิงจริงๆถึงจะซอแล้วทั้งสี่คนต้องเห็นพร้อมกันนะเห็นสองคนก็ใช้ไม่ได้นะฮะพยานสองคนแล้วเผื่อถูกเคีียนนะ หรือว่าใส่ร้ายแต่ถ้าสามีไปเห็นเองผู้กลมภรรยาได้เลยครับว่าทําศินาแล้วก็สามารถจะหย่าภรรยาได้แต่ถ้าหากว่าอาสาเนี่ยโอ้โหไม่งั้นนะป่านนี้นน <ะ S 2> น้าเป็นอาสาไปนานแล้วนั่นนะพูดดี <นะ S 2> ตรงนี้แหละนะ,ะนะฮะอย่าลืมนะโดดน้ดําดยพวกนี้ครังมโหลานครับคถามต่อไปนะฮะเสียงบางนานป้าหเราะเสียงดังเชียวไม่รูร้ตอนไหน มา <นะ S 1> ด้วยเ่ะไม่รู้ผมไม่แนจ่จจไม่แน่ใจอ่ะ,อะ<ม>คุณนาวีคุณมุนาคุณนัจวาคุณจันนะคุณศิรินยาคุณอันนาคุณซานาคุณวิการดารับชมอยู่แถวนี้ทั้งนั้นเลยอ่าเมื่อกี้คุณหมอน้องมีคําถามครับเชิญครับโอ้โหคําถามนี้นี่วันก่อนผมโดนโยนคําถามมาทีแล้วนะฮะผมก็อยากโยนอนอกไปทีนะะนผู้หญิงมุสลิมศักตอบอาจารย์ต้องบอกหมอน้องก่อนเคยเห็นนางงามไหมขอบคุณสำหรับคำถามค่ะ พูดไปแล้วไม่เห็นเอาอาจารย์พูดดีขอบคุณสำหรับคำถามครับอะไรอย่างเงี้ยมันดูนิดนึงมีคลาสหน่อยเดี๋ยวเป็นเป็นลูกเป็นพ่อกันมั้ะตอบเลยครับตะฟุตตันฮบอกเรื่องจริงก่อนนะฮะวันนี้ในสังคมมันมีเยอะมากในกรณีที่ผู้หญิงจะเป็นจิตอาสาเนี่ยต้องไปกับสามีนะครับถ้าสามีเป็นอาสามารอมนะใช่ไม่บ้ารอมอนุญาตฮะมองให้ออกนะฮะ อย่างผมเห็นเนี่ยแถวบ้านผมเนี่ยหลายคนเลยสามีจิตอาสาภรยาเขาเป็นด้วยนะฮะทุกวันเนี่ยถ้าถ้าพี่น้องไปเรียบรี85เห็นสามีภรยาคู่หนึ่งไปนั่งที่ที่ปากซอยบ้านผมที่มันป้อมร่มไส่นะกูภัยร่มไสเนี่ยองมินบุรีเนี่ยอยู่ประจําเลยคู่เนี่ยมาทุกวันเลยผมจะเอาอาหารให้เขาประจำนะเนื้อกุ้บานที่ผ่านมาก็ไปให้เขาเอาอาหารไปให้เขาเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเขาเป็นหัวใจอาสาทั้งครอบครัวฮะแล้วเขาไม่ได้มีน้ำรวยอะไรนะฮะเขาทําอาชีพเป็นรับเปิดอู่ซ่อมรถอ่ะ แล้วกไ็ไม่ได้ไม่ได้วอามีเครื่องมือเครื่องไม้หรูหราอะไรแต่เวลาที่เขาปิดอู่ตอนหกโมงเย็นแล้วนะครับเขาก็ไปส่งลูกส่งหลานไปเคลียร์เรื่องครอบครัวแล้วเขาก็ทั้งสามีภรรยาเนี่ยมานั่งเฝ้าถามว่าไปได้ไหมได้ถ้าไม่ได้ผมห้ามเขาแล้วเพราะเขามากับสามีของเขาถูกไหมฮะแต่ถ้าภรรยาแบบนะะที่บ้านนี่โอ้โหไม่เอางานเลยอืผ้าก็ไม่ซักอืนะโต๊ะสามีอย่างป้าคีรุษนะ หม้อแกงนี่กลังแล้วกลางอีกทำไมกระแทกอารมณ์จังมันมันเหมือนเรื่องจริงอ๋อมุกมุกแกมันคืออินเนอร์มันต้องได้ไงอินเนอร์มันต้องได้ก็ทําไงฮะแสดงว่านางเนี่ยบกพ้องต่อหน้าที่ที่บ้านยิ่งหรามเลยครับถ้าเป็นถ้าเป็นอาสาถึงแม้จะไม่บบกพ้องนะครับเอาแหละสามีชั้นหลับแล้วฉันย่องออกไปโบกรถอ๋อเป็นอาสากู้ภัยถามว่า สามีรับรู้ไหม,มแล้วออกไปมีแม่ร้องไหม,มถ้ากรณีลูกชายเป็นอาสาอยู่เฮ้ยมัดมา,มาอยากเป็นอาสาว่ะมาขอไปเป็นกู้ภัยกับแกได้ไหมเอาไปได้ครับแต่ต้องคุมหยิยบให้เรียบร้อยอมไม่ใช่ว่า,อ,าออกไปเนี่ยโอโ้โหนะฮะอาสาเขาใส่เสื้อช็อปใช่ไหมแขนสั้นฉันก็แขนสั้น,น,าน,นอาสาเขาติดกระดุมเม็ดสุดท้ายเขาติดไม่หมดฉันก็เปิดอกอันนี้ไม่ได้ฮ a รามครับคือผู้หญิงเนี่ย ถ้าจะเอาที่ถูกต้องเลยนะฮะอลัลลอฮ์สั่งว่านะวกอรนาฟีบูยูติหินอันนี้คำสั่งอลัลลอฮ์ในกุรานนะอลัลลอฮ์บอกนางเธอพวกเธอจงอยู่ในบ้านของพวกเธอ,เอ,อนบีสอล,ลัยลามบอกว่า,าลาตามนาเนซาอะกุมูลมาซาจิดอะสู่เจ้าทั้งหลายอย่าห้ามภรรยาหรือลูกหลานที่เป็นผู้หญิงของพวกสู่เจ้าที่เจ้านางจะไปมัสยิดกับพวกเจ้านะนะ,ะอย่าห้ามนะ ว่าบูยูตัวหุ้นนะใครรุนละหุ้นนะแต่ถ้านางละหมาดที่บ้านจะประเสริฐกว่าอืแปลว่าผู้หญิงถ้าอยากได้ผลบุญเท่ากับการละหมาดที่มัสยิดของผู้ชายละหมาดที่บ้านนะครับเท่ากับผลบุญผู้ชายเพราะที่บ้านประเสริฐกว่าสาหรับนางเน้ยไม่จําเป็นไม่มีแม่รอมไม่คุมียาไม่ตกแต่งเรื่องการเรียบร้อยนะอย่าออกไปเลยครับฟิตรณามันเกิดเพราะผมเห็นผมอยู่ในวงจรน,นี้รู้เลยฮะเสร็จมาหลายคนแล้วอเสร็จอาสาด้วยกันแหละครับวงวงจรอะไรฮะวงจรคู่ภัยเนี่ยครับอ,อ๋อ จส็อาสาด้วยกันนี่แหละครับโอเคอ่ะบังคิวดีนะบอกว่าเดี๋ยวจะให้วีผักตกน้ำซะเลยขู่วีจังวีไม่ทำผมฮะผมดูอะคุณอุซมานนะบอกว่าอัสลามวอะไรกุ้คพระปรารย์และคุณตาฟ้านะคุณโนรีนะรับชมอยู่อาคุณก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะฮะบอกว่าอัสลามวอะไรกุ้ค่ะชัดเจนค่ะครับข้างหลังมีคำถามไหมครับข้างหลังมีคำถามไหมฮะไม่ต้องแย่งกันนะจามูรีมีคำถามไหมฮะข้าต้มนะฮะครับผมฮิ อ่าตอบไม่ครบประเด็นหน่อยฮะอ๋อคำถามแรกใช่ไหมฮะอ่าไ้เคียร์หน่อยสรุปสรุปว่าเรื่องเรื่องอะไรนะสามีคนหนึ่งเนี่ยอยากทำจิตอาสาถึงขั้นยอมอยากกับภรรยาคือไปโดยไม่หันหลังมามองลูกแหละเขามีความผิดแค่ไหนอลูกใช่ไหมบางครั้งภรรยาไม่ตออัดด้วยอ่ะเตือนด้วยเตือนด้วยสิเอ่อก็คือไม่คือไม่หันหลังมามองลูกเลย หมายถึงสามีเนี่ยไม่กลับมาใส่ใจลูกเลยเอาว่าเอาง่ายๆคือแบบอันนี้ผิดสามีเนี่ยผิดอืเพราะว่ามาดแม้นว่าสามีจะอยากกับภรรยายอย่างถูกต้องแล้วนะครับแต่ลูกยังคงเป็นลูกของคนเป็นคนสามีอยู่เป็นผู้ชายคนเป็นพ่ออยู่ขออยากได<ง>้อาจารย์อะไรนะถ้าแค่ออกไปทางานสถานนี้ขออยากกับภรรยายเลยไม่ใช่สิเมื่อกีอาา้อาสาเมื่อกี้บอกอาสาอาจิตอาสาอาจิตอา,าสาสมมุติถึง,อองขั้นต้องขออยากกับภรรยาก็ไม่ได้ไงไม่ได้ผลไงแต่ที่บอกว่า ลูกนะไม่หันมาเหลียวไม่หันมาเหลียวแลเนี่ยอันนี้ก็ผิดผู้ชายผิดนะฮะจะต้องมาส่งเสียถึงแม้จะอยากกับภรรยาจริงๆสมบมูรณนะครับถูกต้องอาจจะไม่ได้เหตุผลจิตอาสาเหตุผลอื่นว่านางไม่ต่ออาชจ,จริงๆแล้วนะฮะอยากภรรยาแล้วแต่เขาจะต้องส่งเสียลูกนะฮะเพราะยังไงวันยังค่ำก็ยังเป็นลูกของเขาอยู่นะฮะสามีภรรยาขาดกันได้แต่ความเป็นพ่อเป็นลูกไม่ขาดกันนะครับไม่ขาดกันนะฮะตายจากกันไปแล้วยังเป็นพ่อเป็นลูกอยู่เลยฉะนั้น หน้าที่ของคนเป็นพ่อจะต้องส่งเสียดูแลให้นาฟะกอนนะครับจ่ายกับลูกนะฮะภรรยาเนี่ยจบไปแล้วไม่ให้ก็ได้นะครับให้กับลูกไปแต่ถ้าไม่ให้ลูกด้วยตัวเองก็ต้องถูกอาล่อลงโทษครับถูกสอบสวนวันเกียรมัดครับอ,อ๋ออนนคำถามดีครับบังภูมิใจครับอันนี้เนี่ยก็มีมีมีทัศนะนะหลายทัศนะแต่ที่ทัสนะส่วนใหญ่เนี่ยบอกว่าออจาบใดที่ลูกเนี่ย นะครับยังไม่สามารถจะดํารงชีพด้วยตัวเองได้ก็คือพูดง่ายว่ายังยังเป็นคนที่ยังเรียนหนังสืออยู่สมมติยังเป็นคนที่เขาเรียกอะไรอะ่ะยังไม่มีความสามารถในการประกอบสอาชีพอะ่ะถูกไหมฮะเขายังต้องยังเรียนอยู่เขายังเ,เรียกว่าจะต้องขอตังค์พ่อแม่ใช้แต่ไม่ใช่ว่าวันนี้อายุห้าสิบแล้วมาอันนี้ยันโครนอะนะฮะไม่ได้อะ่ะต้องคือป่านปูนนั้นแล้วต้องหากิน,น,นได้วยตัวเองได้แล้ว แต่นี่หมายถึงว่าเขายังต้องยังเรียนหนังสืออยู่ยังรับผิดชอบตัวเองไม่ได้ยังสแสวงประกบอาชีพไม่ได้ให้เขาแต่ก็ไม่ใช่วันนี้สิบขวบโอ้โหไปขายพวงมาลัยได้วละสามร้อยไม่ให้มาแล้วไม่ใช่ฮะ,ะถ้าที่ถูกต้องก็คือแค่อาเก็นเบล็กถ้าเขาบรรลุศาส,สนาภาวะแล้วแล้วโดยเฉพาะเขาสามารถที่จะดํารงชีพด้วยตัวเองได้เนี่ยก็พ่อก็ไม่จาเป็นต้องสง่สงเสียแล้วนะครับแต่ถ้าหากว่าเขายังๆๆๆยังยังเรียนอยู่บางแม้ว่าอายุ18 อายุย0ิบยังเรียนมหาวิทยาลัยอยู่พ่อแม่ต้องส่งนะคนเป็นพ่อต้องส่งลูกอยู่เพราะถือว่าเขายังอยู่เพราะที่ต้องของเงินเราใช้อยู่เขายังต้องศึกษาคขารู้เพิ่มเติมเราก็ส่งเสียได้นะครับอันนี้แต่ว่ามีบางทัศนะเขาบอกว่าเออเาแค่ว่าเาาเ,าเ,าเรียกว่าอะไรนะหลืมตาอ้าปากได้แล้วเขาสามารถที่จะดํารงชีพยอยู่ในสังคมได้ถึงแม้ว่าเาจะมีกินนี่มีกินบ้างก็อะไรเขาก็ว่ากันไปแล้วแต่ทัศนะของนักวิชาการนะแต่ถามความเห็นผมผมก็บอกว่านะฮะ กว่าสูงสุดเนี่ยสมควรให้ให้แค่จบการศึกษาอจบการศึกษาแล้วก็หลังจากนั้นก็คือเขาต้องทำหากินเองแล้วฮะนะจะมาขอพ่อตลอดก็ไม่ได้เพราะบางทีพ่อก็ไปมีคนใหม่ใช่ไหมฮะถูกไหมฮะผมเชียรงนะผมไม่รูแล้วก็อะไรนะเชียรเองไม่ใช่ไหมฮะอ๋อที่ผมพูดจะถูกไหมฮะะครับถูกฮะตอบมาสิไม่ต้องทำหน้าปากสั่นไม่เลือกแบบนี้อย่ามาหาผมบ่อย ใจไม่ค <Kell analyze anthropology> <th> ่อยดีอ่ะก็เติมจากที่อาจารย์สรุปง่ายๆเลยนะที่อาจารย์นาเซ่อมาคู่นี่เอาไว้ง่ายว่าคือกุลูกุมรออินว่กุลูกุมมาสูรเอาเราเอาอีอยนนะครับคือทุกคนต้องถูกสอบสวนในคือทุกคนตถูกสบสนหน้าที่อยู่แล้วนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวเราเองนะเรารู้ตัวเราเองนับบอย่างกะเมื่อกี้ถามเนี่ยคือหน้าที่ผู้ชาย S <S นะคือค,คือสามนะีต้องคิดมากๆนะ <S 2> <S 2: ว่าเราทําอะไรตรงไหนเนี่ยอันไหนมันควรหนึ่งสองสามสี่นะเราสอบสวนส่วนหน้าที่ผู้หญิงนะนะบีก็บอกเรา <S <S อินนามตอตูฟินมะรูฟถูกไหมอันนี้คือการตออยู่ในความดีนำะนอกจากสา <ละ S 1> มีใช่ไมตออ,าาอัตตนฟิมะเซตินละไม่มีการตออัตในการฝ่าฝืนนะทุต้องครับนั่นแหละฮะก็ตรงนี้ก็ฝากย้านะครับเตือนตรงเองด้วยนะอ่าต่อท่อนน้ำหรือน้ำมันฮะอ่า โอ้คำถามดีมากเลยนะฮะเดี๋ยวเข้าต้มพี่น้องอย<ค>่าเพิ่งหิวนะเก็บไว้ถามพรุ่งนี้บ้างได้ไหมอันนี้คำถามดีมากนะอันนี้อันนี้คุณพ่ออาจารย์มูรีนะฮะจะรอถามอาจารย์มูรีพรุ่งนี้ไหมฮะอะถามเลยดีกว่านะนะฮะก็ผมก็อยากจะเห็นอาจารย์ตอบคุณพ่อนะฮะได้ไหมอีกหนึ่งคำถามอันนี้คุณพ่อาอาจารย์ถามนะอาจารย์คานเดียร้านคานไม่จะจะ,จะ,จะให้จะให้ตอบไหมแสดงความไม่พอใจเลยถามทำไมตะกี้ก็ตอบอ<า>โอเคอาจารย์ที่บอกให้อาจารย์นเซตอบอรสรุปแล้วเนี่ยน้ำมันกัญชาเนี่ย ฮาล้านไหมใช่ไหมเออเอาผมเอาตรงประเด็นไปเลยหาล้านไหมเออผมคุยพูดตอบ,บดีๆนะผมบอกแค่นี้แหละ <c oughs> อ่าตอบ,บดีๆนะผมผมจะไม่พูดว่า <c oughs> เป็นสุราเป็นน้ำมันกัญชาเป็นน้ำสาโรเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่ผมจะขอตอบตามที่นบีตอบนะครับเออนบีบอกกุลมุสกินขมรว่ากุลมรฮหรอมร อีกข้อดีหนึ่งนะฮะฮะดิษแรกแปลก่อนทุกๆสิ่งที่ทําให้เป็นเหตุของการมึนเมาพี่น้องฟังให้ดีนะทุกๆสิ่งที่เป็นเหตุของการมึนเมาถือว่าเป็นสิ่งมึนเมาและทุกๆสิ่งมึนเมาถือว่าฮารอมอีกข้ดีบทหนึ่งนะอีกข้อดีบทหนึ่งนะมาอัสกรสิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่มันทําให้เกิดอาการมึนเมานะครับฟว่ฮารอม บางฮะดิษบอกว่ากุลชาราล์บนอสการฮอรอมนเครื่องดื่มทุกเครื่องดื่มหรือสิ่งที่เราบริโภคเข้าไปทุกอย่างที่มันไปทําให้เกิดอาการมึนเมาพี่น้องต้องเข้าใจว่าไม่ต้องรอให้มันเมาแต่ไปทําให้เกิดอาการเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ถือว่าตัวอันนั้นเน่ยเป็นของห้ามแล้วอาจารย์วันนี้ฉันกินเบียร์ฮาลานมันไม่เห็นเมาเลยลองกินยี่สิบกระป๋องเด ผมเคยนะฮะไปอยู่คูเวตปรากฏว่าเห็นทหารอเมริกันเขานั่งกินนะฮะเบียร์ฮาลานมีขายในคูเวตสมัยนั้นนะฮะปี2547ผมนั่งดูเฮ้ยมันมีรุ่นน้องผมคนไปหยิบไปซื้อมาเฮ้ยบงังเบียร์มีฮา้านเลยบอกเฮ้ยฮา้านนะตามหลักของวิทยาศาสตร์เนี่ยถ้าหากว่ามันบอกว่าไม่เบียนแอลกอฮอล์แปลว่ามันไม่ถึง1%หรือไม่ถึง0.5% หรือบางบบาางงทัศนะของนักวิชาการเรื่องผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาบอกไม่ถึง0ูนจดหนึ่งซแต่ถ้าว่าด้วยปริมาณเยอะมันเป็นเปอร์เซ็นต์ไหมเป็นปรากฏว่าผมบอกเดี๋ยวนั่งดูมันสักพักไอ้ผ่านเมกันมันกินมันกินคนละสิบกระป๋องเองจะพึ่งไปไหนก่อนที่เองจะกินกระป๋องเนี่ยดูมันลุกก่อนพอมันลุกขึ้นยืนจะกลับห้องพักมันเดินเป็นปูเลยครับมันเดินเป็นปูอลไเบียฮรลลันนี่แหละครับงองแงงงองแงงไหนมึงบอกว่ามันไม่เมาไง เนี่ยฮะนั้นนบพีพูดว่าชัดเจนแล้วว่าวันนี้เนี่ยไม่ใช่ดูว่ามุตตาฟากินแล้วไม่เมาสองกระป๋องโอเคไ,ม,ไม,าาม่ไม่ฮารามไม่ใช่ถ้าหากว่านะใครคนหนึ่งเอามากินห้ากระป๋องแล้วเมายี่ห้อเดียวกับมุตตาฟามุตตาฟาก็กินไม่ได้เพราะทำให้คนเมาแล้วไงะฉะนั้นถ้าทางที่ดีวันนี้ไม่ต้องไปดูสอกของว่าน้ำมันกาาัญาเบียร์ฮัลลา,ห,ลาหรืออะไรไม่ต้องไปดูดูว่า เจตานาของผู้คิดผู้ผลิตเนี่ยมันต้องการมอมเมาเราหรือเปล่านะหรือจะใช้เป็นยารักษาโรคจริงๆใช้วิชาารักษาโรคจริงเขาอุลม玛เขามีคิราฟกันว่ากรณีที่ไม่มียารักษาในดุนยานี่แล้วเนี่ยแล้วก็มีแต่อันเนี่ยถึงจะใช้มันได้แต่ถามว่าจริงๆแล้วมันมันมันไม่มีแล้วใช่ไหมมันต้องน้ํามันกระชายอย่างเดียวใช่ไหมปะไม่ใช่วิธีการรักษามาเร็งวิธีการรักษาโรคอย่างอื่นมียาเยอะแยะ เลาล์ให้ยามาทั่วแผ่นดินรู้หรือเปล่าท่านเองนนั้นอย่าไปหลงรมมไง,งกับไอความคิดอะไรหลายๆคนที่บอกว่าเอ้ยวันนี้ถ้าเขามาเป็นประโยชน์ก็ไม่ฮารามอันนี้ไม่ใช่แล้วนะฮะถ้าจะให้ละเอียดจะฟังอาจารย์บุริพภูนี้ฮะแล้วน้ำมันกัญชาเนี่ยทาตัวได้ไหมไม่ใช่กินทาตัว<ะ>ใช่คือของที่จะเป็นดาวะเนี่ยนะฮะ จะต้องไม่เป็นของฮารอมผมจําตัวบทฮะดิษไม่ได้นะต้องรอจำวิจกรแกแม่นเรื่องนี้นะฮะคือของที่จะเป็นยารักษาเนี่ยนะนบีบอกว่าไม่ใช่สิ่งฮารอมจบคําถาม,ถามนี้ผมขออนุญาตจบนะฮะเพราะว่ามันมันมจะมาเป็นการรักษาเอามาเป็นค่าการรักษาไม่ได้มไม่มีสิ่งฮารอมใดที่จะมาเป็นรักษาวันนี้เราบอกว่าเฮ้ยมันยาดองเหล้านาะจบแล้วยา ah, คุณเผสมกับเหล้า,าของนั้นฮารามแล้วนะครับ โอ้โโทษของมันเนี่ยนะครับสิ่งมืนเบาเนี่ยโทษของมันเอาลอ์บอกอินละบันคอรมรวันไมซืวันอันซอบวันอัลสลามริจาศุนย์อันนิชัยตอนมันเป็นการงานของชัยตอนเอาลอ์สั่งออกฟัชชนิบูออกห่างเลยแปลว่าโทษมันคือบาปใหญ่ฮะโทษเท่ากับทำบาปใหญ่นะฮะโทษเท่ากับจีนานะฮะโทษเท่ากับฆ่าคนการเสพสิ่งมืนเบามีโทษเท่ากับบาปใหญ่ๆเพราะมันเป็นหนึ่งในบาปใหญ่ฮะ นะครับอ้านั่นแหละฮะนั่นแหละฮะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเรา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 บางบางบางเขาเรียกอะไรอ่ะบางบางรายงานบอกว่าคนที่เสพกินของห้าด่าไดุนยาเนี่ยทีเดียวนะฮะทาให้เตาบัตตัวนะในดุนยาเนี่นะตายไปวันเกียรมมาสเนี่ยเอาร้อไม่ให้ไปกินของในสวรรค์แล้วเพราะในสวรรค์เนี่ยมีมีมีคอมมีคอมนะฮะ มีน้ำเขาเรียกน้ำจันทน่นะเรียกน้ำจันแล้รกันของสวรรค์ที่คนที่ไม่ได้กินไม่ได้เสพในดุนยาเนี่ยอลอ์จะทดแทนให้ที่นู้นงนั mm hmm. ้นเขาทัาวันนี้เขาเสพที่นี่วันอาเคโรในดุสวรรค์ลอาลอไม่ให้ดื่มแล้ว mm hmm. นะครับ โอเคนะครับพี่น้องคํถาถามมาอีกเยอะนะใน Facebook ผมขออนุญ,ญาตยกไปตอบยกให้าอ,อาจารย์มูริตอบอาจารย์มูริตอบพรุ่งนี้นะพี่น้องที่ฟังอยู่ตรงนี้นะแล้วก็พี่ที่ฟังอยู่ทางทางบ้านนะครับพรุ่งนี้เช้าล็อตส,สองทุ่มครึ่งนะครับ,รบเปิดเพจล็อฟฮาน,นะชมถามตอบกับล็อฟฮานอาจารย์มูริตกันนะคำถามมีเท่าไหร่ถามเลยนะครับก็ถามอะไรตอบได้แบบวันนี้บังกับนุนกะรีมนะฮะถามอะไรตอบได้หมดเลยนะครับอ่ะวันนี้ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ชมอยู่ทางบ้านแล้วก็ทางชายหาดริมทะเลตรงนี้นะครับก็เดี๋ยยววเชิญรรรรัับปะะะะทาาาานนนนอออหมมีข้้ตฮ่ๆก นะครับผมอ่าว <diz> ันนี <pourrait enfin> <avez> <S <S ้ก็จากลากันก่อนนะครับก็ขอกล่าวคำว่าสุภานะกัลลอฮุบมาวอกไรับบาิกะอัชรนไลอิลาตัสตักุลกาวตุวิไลอัสสลามอัลายกุมาตุลลอฮะบารกาตุ